นี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาถ่ายรายการกับ Boxer Racing on Tour ในงานมอเตอร์โชว์ปี2021นี้ครับสวัสดีฮะทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องบอกเลยว่าในชีวิตเดินงานมอเตอร์โชว์มาเนี่ยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ต้องมาทำงานนี่เป็นครั้งแรกเลยที่จะต้องมาถ่ายคลิปถ่ายรายการเนี่ยปกติที่ผ่านมาเนี่ยมามอเตอร์โชว์ก็ดูรถดูหญิงอะไรก็ว่าไปตามเรื่องก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องพบผู้ชายคนนี้ผู้ซึ่งรู้แม่งทุกอย่างเกี่ยวกับวงการรถยนต์นั่นคือน้ำแมนจะบอกก่อนเลยว่าคอนเซ็ปต์ของมอเตอร์โชว์2021เขามีคอนเซ็ปต์เขามีแท็กไลน์ว่า Shaping the Next Chapter โอ้โหชีวิตวิถีใหม่ใจเป็นสุขน้ำแมนในชีวิตของการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมอเตอร์โชว์เป็นงานที่คุณจะต้องมาถูกต้องแต่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ตื่นเต้นกว่านี้อีกอะทำไมอะเดินกับน้านี่แหละผมไม่รู้จะตอบยังไงดีเหมือนกันเห็นน้าแบบโอ้โหน้าเองก็ไม่ธรรมดาบอกเลยนะถ้าวันนี้มาคนเดียวนะชิบหาย ถ้าไม่หนีบน้าแมนมาด้วยเนี่ยไม่รู้เรื่องมืดบอดเลยทั้งนั้นอุ้ยแต่ผมบอกตรงๆว่าบางทีน้าอะรู้หลายเรื่องแต่น้าไม่ค่อยพูดเลยนะผมอะเป็นคนชอบรถนะแต่ความรู้เรื่องรถใครเขาว่างูอะเพราะนั้นคลิปนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญมาเพราะนั้นนะแมนเราจะเดินไปตามบูธต่างๆแล้วกันครับคุณพาผมไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ในแต่ละบูธเขาจะมีตัวหัวหน้ามีผู้บริหารใช่ไหมคุณรู้จักทุกคนอยู่แล้วเกือบครับพี่อ่ะแนะนำให้ผมรู้จักหน่อยแล้วเราจะพาคนที่ดูคลิปนี้ไปดูกันว่าวันนี้มอเตอร์โชว์2021มีอะไรว้าวๆกันบ้างแน่นอนที่สุดครั้งแรกกับน้ำแมนและนันเน็กนะฮะต้องเป็นนันเน็กกับน้ำแมนใช่เอาที่สบายใจด้วยหลังๆเซิร์ชชื่อน้ำแมนขึ้นน้ำแมนเทคมีเอาแล้วนะโอ้ไอ้ไทเรซซิ่งนี่เป็นเรื่องรองนะใช่แล้วแมนเทคมีเอามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นห้ามดับไฟเด็ดขาดความสนุกหนึ่งในงานมอเตอร์โชว์ก็คือการที่เราได้มายืนส่องสิ่งที่เรียกว่า Dream Car และแน่นอน Porsche แบรนด์ที่เรากำลังพูดถึงคุณโนสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณโนมันเป็นการทำงานที่มีความสุขไหมถ้าเราอยู่ในแบรนด์รถที่มันเป็น Dream Car ของผู้คนตลอดกาลมีความสุขไหมมีความสุขมันเป็นแบรนด์ที่เอาจริงหลายๆคนคือมีรูปติดในห้องนอนตอนเด็กถูกต้องนะครับรวมถึงผมด้วยผมก็มีฮอนกริวฮอนกริวแม่งเป็นฮอนกริวนี่แม่งคือที่สุดฮะวันนึงได้มาสัมผัสได้มาทำงานแล้วก็ได้ขับรถปอร์เช่ค่อนข้างที่จะบ่อยนี่เป็นบูธหนึ่งที่คนจะแน่นตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยความที่มันเป็น Dream Car ไม่มีปัญญาซื้อมาดูเล่นก็ยังดีมีอยู่คนคนนี้ผมทำงานด้วยหนูนามานี่หนูนามานี่มานี่นี่เป็นบูธเดียวที่จะสัมภาษณ์กับพิตตี้นะนี่เป็นบูธเดียวที่สัมภาษณ์พิตตี้หนูนาทำรายการกับผมแล้วเมื่อกี้เห็นกันแล้วก็เพิ่งมาอยู่รู้ว่ามาอยู่ที่ปอร์เช่เป็นยังไงเพิ่งนานแล้วด้วยนะจริงเหรอคุณเป็นพิตตี้ที่นี่นานแล้วเหรอนานแล้วค่ะเขาบอกว่าในกระบวนของพิตตี้เนี่ยใครยืนปอร์เช่เนี่ยถือว่าเดอะเบสเลยก็คือ the best ใช่ไหมเป็นเด็กที่ไม่มีความถ่อมตัวนะเป็นเด็กที่โออาขี้อวดต้องบอกนิดนึงเรื่องของลวดลายดีกว่าร่วมกับนารยาก็เราได้คอร์ปอเรทกับนารยานะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้จักกันว่าปอร์เช่เนี่ยเป็นเรื่องเวลโนนทั่วโลกอยู่แล้วแล้วก็นารยาเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนในไทยก็ค่อนข้างที่จะรู้จักนะครับผมว่าเกือบจะทุกคนแหละแล้วก็อยากที่จะสื่ออะไรที่ออกความเป็นไทยนารยาก็เลยได้ออกแบบมาโดยสื่อถึงเรื่องของช้างนะครับซึ่งช้างเนี่ยก็เป็นความเป็นไทยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นช้างทรงก็ออกแบบมาในรูปแบบที่ค่อนข้างที่แบบสวยงามมากเตะตาแล้วอย่างนี้ทางคนที่เข้ามาชมหรือว่าออเดอร์รถหรือว่าจองรถยังไงมีส่วนร่วมไม่เพียงเท่านั้นทุกคนที่จองรถภายในงานเนี่ยทางนารยาเขาได้จัดเตรียมกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าถือลายเดียวกันเลยนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยแสดงว่ามันคือลิมิเต็ดสำหรับPorsche เท่านั้นใช่ถูกต้องไม่มีขายที่ไหนใช่ครับผมก็ชอบเลยผมเดินวนรอบๆแล้วผมโคตรชอบเดี๋ยวผมขอนายาให้ไปแรปรถนั่นเองด้วยเฮ้ยดีนะผมโคตรชอบเลยผมว่ามันน่ารักคันนี้มีลูกค้าจองแล้วด้วยนะครับมีลูกค้าจองแล้วอยากรับรถไปแบบนี้เลยรับรถไปแบบนี้ด้วยแบบนี้เลยว้าวมีรสนิยมมากลูกค้าท่านนี้มีรสนิยมมากเพราะว่าเราต้องบอกนิดนึงว่า Porsche เองรวมถึงเขาเรียกว่าดีไซน์ศิลปะอยู่ด้วยกันตลอดเทคโนโลยีและดีไซน์ครับคือจริงๆเราไม่ค่อยเห็นหรอกลายไทยมารวมกับมอเตอร์สปอร์ตใช่เรียกว่ามีความหรูหราลงตัวอย่างมีระดับครับที่คุณถามเรื่องเกี่ยวกับแคมเปญหรือโปรโมชั่นหรืออะไรไหมคุณถามไปยังยังเลยยังไงปีนี้เนาะก็ในงานคือจริงๆปีนี้ครับเราตั้งแต่ LG ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำราคารถแต่ละรุ่นนะทำมาลงมาค่อนข้างที่แบบต่ำเลยแหละเพื่อแบบว่ากับคู่แข่งต่างๆเองแล้วก็เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนะจากเมื่อก่อนโอเคเราจะซื้อคายเยนต้องมี8ล้านอย่างต่ำตอนนี้คายเยนเหลือ6ล้านกว่าบาทนะครับเหลือ6ล้านกว่าบาทแล้วก็แต่ละรุ่นเราก็ทำราคาได้ค่อนข้างที่ว่า competitive มากขึ้นในงานเราก็ยังให้ดอกเบี้ยแบบว่าต่ำเลยนะ 1.99 นะครับแล้วก็มีชุดแต่งเป็น equipment
ส่วนลดพิเศษเลยจากโรงงานทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อใหม่หรือว่าลูกค้าที่รับรถไปแล้วก็ตามไทคันเราก็เพิ่งเปิดราคาภายในงานตัวเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหลัง 6.19 ล้านซึ่งบอดี้เดียวกับตัวนี้เลยคันนี้เป็นเทอร์โบ S ต้องพูดง่ายว่าคนที่ชอบเรื่องของขับหลังต้องไทคันใช่วันนี้มีมาคอลแลบกับแบรนด์อารยาใช่ครับเป็นอะไรที่ว้าวนะว้าวเลยเป็นสีสันของมอเตอร์โชว์ในปี2021นี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกครั้งที่มีงานแสดงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามบูธที่ผมจะไม่พลาดเด็ดขาดนั่นคือ Isuzu และต้องตามหาผู้ชายคนนี้พี่ยุทธสวัสดีครับนายครับตำแหน่งอะไรดูแลอะไรไม่ต้องสนใจแต่แค่รู้ว่าพี่ยุทธเป็นพี่ชายใจดีที่แนะนำเรื่องรถได้เก่งมากพี่ยุทธครับปีนี้ Isuzu มีอะไรมาอวดเราเตรียมรถมา12คันครับ12คันนี้คือ9คันเป็นรถยนต์สแตนดาร์ดมาจากโรงงานก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนี้ครับว่า9คันนี้รถยนต์ตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูครึ่งยนต์พันเก้าทุกๆรุ่นที่ว่ามาเนี่ยมีเกียร์ออโต้ให้เลือกท่านที่ไม่เคยจะคิดว่ารถมีเกียร์ออโต้ไหมมีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกทุกอย่างจุดต่อมาคือมีทั้งหมดอีก3คันเป็นรถแต่งไปดูพยุทธไปดูกันคันนี้ก็เป็นรถยนต์นั่งในฟองที่นั่งความเป็นรถยนต์นั่งที่แบบเขาต้องนั่งแล้วก็เขาอาจจะต้องมองว่านี่คือแฟลกชิพรุ่นท็อปเขาอยากแต่งรถคันนี้ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นคันนี้ได้ความหรูหราทั้งภายนอกภายในแล้วได้ความปลอดภัยขั้นสูงเพราะว่าเนี่ยเขามีกล้องคู่ด้านหน้าและได้ขับรถไปที่แคบอาจจะมีใครโผล่มาจากมุมมืดมองไม่เห็นเขาจับได้ก่อนเลยว่ามีคนข้ามถนนมีอะไรข้ามมาเตือนให้เราเบรกและถ้าเรายังไม่เบรกเขาเบรกให้เราครบหมดเลยครับว้าวทีนี้คันนี้ครับก็เป็นสีน้ำตาลใหม่ซึ่งก็จะได้ความรู้สึกว่าแบบดูรถสมาร์ทมากแล้วก็ในเดียวกันคือต่อยอดความหรูหราให้ครบเขาก็เลยอยากคิดว่าถ้าจะเอาคันนี้มาแต่งอย่างเช่นมีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มครอบครัวและเขาคิดว่าวันนี้รถคันนี้คือรถที่ตอบโจทย์เขาหลากหลายแล้วราคาเริ่มต้น1ล้าน1แสนถูกกว่าปิกับ10ประตูตัวท็อปสุด1ล้าน59แล้วพอเอามาแต่งเสร็จคันนี้อาจจะแต่งแรงหน่อยเพราะว่าอยากให้แต่งใช้สินค้าดีๆก็คือใส่ล้อของเรสนะครับคราวนี้ก็น้องอัด N Sportผู้นำเข้ายี่ห้อนี้เป็นทางการเขาก็เลยใส่ล้อนี่สั่งมาให้เลยแล้วที่เด็ดสุดคือเบรก Nexter คนเล่นรถแข่งก็จะรู้ว่าเบรก Nexter คือเบรกรถแข่งข้างหน้า8พอตข้างหลัง4พอตเมื่อก่อนเคยคุย380มิลอันนี้400โหเรียกว่าใส่เต็มเหนี่ยวจริงใช่ครับนั่นเองแล้วก็จากข้างในนี่นะครับเราอาจจะไม่ต้องแต่งอะไรเพราะว่านี่คือมูดโทนที่เขาแต่งมาก็คือเน้นความหรูหราแล้วก็ตอบโจทย์กระแช่งครบหมดเขามีกรองแอร์ครับซึ่งกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยอ๋อใช่ครับอันนี้มาครบหมดนี่ลองมาดูวิธีการให้สีกันสิฮะน้ำตาลกับดำกับแล้วดูคอนโซลดูแบบเป็นชิ้นเดียวกันนะครับหลายๆท่านบอกเนี่ยมันมีฟิลแบบรถหรูๆแพงๆมาครบหมดแล้วก็วัสดุเบาะนะครับท่านเด็กเบาะตอนหน้าเบาะแถว2เป็นแบบ UMAX ก็หมายความว่าท่านเด็กจอดรถตากแดดนานเขาจะไม่ค่อยร้อนคลายความร้อนได้เร็วแล้วที่เห็นตรงนี้นะครับท่านเด็กเขาใช้ไฟที่เป็นแบบ Daytime Running Lightไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกเป็น LED แล้วในรถคันนี้ครับนั่นก็คือเขามีในส่วนของเซ็นเซอร์8จุดเรดาร์2จุดแล้วก็กล้องคู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์หน้า4หลัง4เพื่อช่วยจอดรถเรดาร์หลังเวลาที่เรามีการแซงรถแล้วเขาจะเตือนว่าท่านอย่าเพิ่งแซงอีกตัวพี่อันนี้งานกระบะปื๊ดครับปื๊ดมากงานกระบะถ้าเราจะแต่งรถใช่ไหมครับก็เลยใช้คาร์บอนก่อนเราก็จะเลือกของมอนซาเพราะว่าเขามีทั้งขายในประเทศและส่งออกพี่ผมถามง่ายๆเลยอะไรที่ทำให้กระบะซิ่ง Isuzu ขายดีอยู่เสมอเพราะอะไร Isuzu ต่างกับแบรนด์อื่นยังไงทำไมกระบะซิ่งต้องใช้ Isuzu ส่วนแรกลูกค้ายอมรับในเรื่องของหน้าตาส่วนที่2คือรถแรงแปลงน้อยรถที่เหลือเนี่ยคือเวลาจะแปลงใช้เงินเยอะแล้วแปลงไม่จบ Isuzu นั้นเวลามองในแง่ของรถซิ่งของเล่นมีเยอะมากแต่งทีเดียวแล้วจบใช้งบประมาณน้อยครึ่งนึงเครื่องยนต์1,950แรงม้าเราใส่แค่2ตัวก็คือกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าของ Isuzu Shop แต่คุณอ้าเขามีตัว AlphaTech ด้วยอันนี้คือใส่ AlphaTech AlphaTech 1ใบแล้วก็เทอร์โบคัน9เนี่ยเป็นเทอร์โบปลายผันก็ไปใช้เทอร์โบ 3,000 ที่เป็นเทอร์โบปลายผันเหมือนกัน2ตัวนี้จาก150ขึ้นมา350แรงม้าทันทีEndless ใครจะไปคิดว่ามีเบรกดีๆยี่ห้อดีๆใส่กับพิกอัพด้วยถ้าไม่ใช่ Isuzu น็อตล้อพิกอัพคือ6รูถ้าเป็น5รูคือรถสปอร์ตเราเนี่ยไม่ได้แปลงน็อตล้อล้อก็มาจากโรงงานที่ญี่ปุ่นนี่แหละก็คือล้อของเรสแท้ขออนุญาตไหนๆก็ไหนๆนะครับนั่นเองสนเลยดีกว่านี่ครับนั่นเองต่อครบหมดสมาร์ทเกจทั้งหมด7อันคือเขาอยากจะมองอย่างนี้ว่าถ้าเราจะทำรถต้องทำให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องเบาะเหมือนแบบบางๆนะแต่นั่งเสร็จไม่รู้สึกว่าแบบบางเลยอันนี้คือเบาะที่มีชื่อเสียงมากอีกยี่ห้อนึงชื่อ Clarke ส่วนคันนี้คนกำลังนิยมไลฟ์สไตล์แบบนี้เลยพี่ยุทธใช่ครับนั่นเองคือการเอาเต็นท์ไปแปะกับรถใช่ครับซึ่งผมเมื่อกี้นะพอมาเห็นคันนี้แล้วแบบว่าโดนเลยใช่เลยนี่ใช่เลยนั่นเองครับต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกของโลกเลยว่าได้ครับคือ ARB เนี่ยก็คือผู้ผลิตอยู่ที่ออสเตรเลียชุดกันชนชุดกันกระแทกชุดมาในข้างแล้วก็ชุดเต็นท์นี่ครับเขาอิมพอร์ตมาให้นี่คือชุดแรกแล้วทำมาแค่ชุดเดียวเพื่อมาเอาโชว์ที่นี่แล้วพอมาเจอกับชุดนี้ครับนั่นเองเปิดไฟใช้เลยได้จริงนะครับแล้วก็ต่อเชื่อมกับใน
ส่วนของการเก็บเข้าไปในกล่องนี้ให้เป็นเต็นท์เวลาที่เราเดินทางไกลก็อยู่ในกล่องนี้เท่านั้นเอง disc brake 4ล้อนะครับ pick up คือ disc brake หน้า drum brake หลังวันนี้คือ disc 4ล้อใช้จานเบรกจากที่ออสเตรเลียชื่อ DBA ไฟ spotlight ครับนั่นเองมันมีตัวที่จะเร่งแล้วก็หรี่ถ้าเร่งนี่คือหมายความว่ากำลังไฟเต็มที่มากแล้วเวลาหรี่เนี่ยอ่านหนังสือได้เลยครับใช้ได้จริงแล้วก็ lively แล้วก็ user friendly นะครับอันนี้ครับนั่นเองของเล่นใหม่อันนี้เขาเรียกว่าไฟเลเซอร์นะครับมีแค่หลอดเล็กๆนะครับแต่ถ้าใครอยู่ข้างหน้าเปิดไปเนี่ยแรงกว่าอันนั้นอีกอันนี้ครับใช้งานต่างกับสปอตไลท์ยังไงคือสปอตไลท์เนี่ยเวลายิงปุ๊บก็จะสว่างทั้งทางตรงและทางกว้างแต่อันนี้ครับยิงตรงไปเลยเป็นร้อยๆเมตรก็ยังนั้นเป็นดวงๆกลมๆสว่างมากว้าวคันนี้ทั้งคันคือ800,800แต่800,800หมายความว่าลูกค้าอาจจะใช้จริงแต่งจริงก็อยู่ที่เขานะครับรถยนต์เนี่ยมีความพื้นฐานไม่ครบหมดแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะใช้อะไรกับรถยนต์บ้างทั้งหมดนี่คือที่เห็นนี่คือใช่ครับทั้งคันเลยครับทั้งช่วงล่างจนถึงหลังคา800,800แล้วเราก็จะดีแคลร์มีราคาแต่ละสินค้าแล้วที่โต๊ะผู้จำหน่ายอีซูซูครับก็จะมีบอกให้เฉพาะชุดแต่งตกใจรถ1,160,000ขอบคุณมากเลยได้ครับนายเน็กขอบคุณมากมานะครับอีซูซูทีไรไม่เคยผิดหวังเลยเพราะฉะนั้นนะฮะใครเป็นลูกค้าอีซูซูนะครับตามหาผู้ชายที่ชื่อพยุทธให้ดีถ้าเกิดสนใจเรื่องงานโมดิฟายตกแต่งนั้นนี่คือที่สุดของค่ายอีซูซูนะพี่ยุทธขอบคุณมากครับนายเน็กครับเย้บูธที่ไม่แวะไม่ได้ก็คือ Mazda ครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณทีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อยู่กับความภาคภูมิใจล่าสุดของ Mazda คุณทีนี่คืออะไรครับนี่คืออะไร All New Mazda BT50 ครับก็เป็น Mazda กระบะคันเดียวรุ่นเดียวที่เรามีแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนโฉมเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับครับนอกจากสีที่ดูน่าสนใจมากแล้วเนี่ยตัวนี้มีอะไรที่ทำให้เราว้าวได้มั้ยครับคุณทีตัวนี้เป็นชุดแต่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับชื่อ BT50 Kenchoเคนโชเป็นภาษาญี่ปุ่นมาซ่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วเราก็เป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของการออกแบบนะครับดีไซเนอร์ของมาซ่าเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดทั้งเรื่องออกแบบภายนอกภายในแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ครับตัวนี้เองเนี่ยเป็นชุดแต่งของรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแบบยกสูง4ประตูก็จะหยิบไอตัวลุคที่มันดูเหมือน SUV เพราะ BT50 ใหม่เนี่ยเราเน้นว่าเป็นกระบะที่เราออกแบบเหมือนรถ SUV แล้วก็มีเทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกันกับ SUV สีนี้โทนนี้กำลังมาด้วยคนจองสีนี้เยอะมั้ยครับยอดจองอันดับ1เลยครับคอนกรีตเกรย์นะครับเป็นสีเทาที่เป็นสีเปิดตัวด้วยแล้วก็เป็นสีที่ดีไซเนอร์ Mazda ก็พยายามที่จะเหมือนกับพัฒนาให้เกิดอารมณ์นะครับที่มันดูพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีที่เราใส่นะครับอย่างที่ผมเรียนว่านอกจากเรื่องของการออกแบบเนี่ยเรายังคงใส่ใจในรายละเอียดของวัสดุนะครับเก้าอี้นั่งคอนโซลต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่เป็น connectivity นะครับ Mazda Connect หรือว่าอะไรที่เป็นลักษณะของการเชื่อมต่อข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเราเข้ามาแสดงผลแล้วก็ใช้งานบนหน้าจอของตัวรถณตอนนี้เองอย่าง Mazda มีโปรโมชั่นอะไรแจ๋วๆมั้ยครับขอฟังสักนิดนึงให้ชื่นใจครับแน่นอนนะครับโปรโมชั่นเพราะว่าช่วงนี้เราเข้าใจนะครับออกรถต้องออกรถให้ง่ายนะครับเรามีดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะครับเรามีในเรื่องของประกันภัยชั้น1นะครับมีในเรื่องของการขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพจาก3ปีเป็น5ปีนะครับมีในเรื่องของฟรีค่าการเช็คระยะนะครับ5ปีนะครับแล้วก็มีคูปองน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทด้วยนะครับแถมขนาดเนี้ยผมบอกอยากให้ฟรีอยากให้ฟรีระหว่างที่น้ำแมนคุยกับคุณทีเนี่ยผมก็เดินรอบรถเหมือนเด็ก5ขวบสวยจังเลยครับคุณทีสวยจังราคาเปิดตัวยังครับราคาเปิดตัวนะครับเราเริ่มต้นตัวฟรีไซด์แก๊ป2ประตูแก๊ปเปิดได้นะครับยกสูงเนี่ยอยู่ที่ 714,000 บาทนะครับแต่ก็จะขยับมาตามออปชั่นแต่รุ่นที่เห็นตัวนี้เป็นไฮเรสเซอร์ดับเบิ้ลแก๊ปนะครับรุ่นยกสูงตัวท็อปนะครับทีนี้เรื่องของภายในทั้งหมดก็จะได้ออปชั่นเหมือนกันครับคือภายในตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจะเห็นว่าเป็นเบาะหนังแล้วเราใส่ใจเรื่องของการใช้ได้ในการไล่ปัดไปในแต่ละจุดนะครับแล้วก็วัสดุที่เป็นวัสดุแบบซอฟท์ทัชนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่มันดูพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องโดยสารที่กว้างขวางรวมถึงตัวหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เป็นระบบทัชสกรีนแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรดีเซลทัชโบซึ่งประหยัดน้ำมันมากประมาณ16กิโลลิตรโอ้โหเพราะฉะนั้นตอบโจทย์เรื่องของการคนชอบท่องเที่ยวละใช่ครับ Mazda เองจะเน้นเรื่องของค่าบำรุงรักษาที่ต่ำเพราะเราเข้าใจว่ายุคนี้เนี่ยนอกจากซื้อรถออกไปแล้วเนี่ยการบำรุงรักษาเนี่ยเราต้องการลดภาระให้กับลูกค้าของเราครับแล้วนั้นเน็กเป็นไงบ้างครับผมสแกนละเอียดรอบคันเลยผมชอบแล้วผมมีความรู้สึกว่าไอ้ส่วนดำกับส่วนสีรถเนี่ยคิดมาดีผมไม่ได้ฟังเรื่องสเปคเรื่องโปรโมชั่นเรื่องอะไรนะผมมองมันเป็นอาร์ตเลยเหลี่ยมมุมทุ
ุกอย่างตรงไหนควรมีสีดำก็มีตรงไหนไม่ควรมีก็ไม่มีดีครับดีดีไซเนอร์ของ Mazda เขาก็คิดมาจริงๆผมว่าใครก็ตามที่ซื้อรถแล้วมองถึงองค์ประกอบความเนี๊ยบความอาร์ตนี่เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจมากเราเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องของการออกแบบล่าสุด Mazda 3นะครับก็เพิ่งคว้ารางวัล World Car Design of the Year นะครับเป็นรางวัลการออกแบบรถยอดเยี่ยมที่สุดของโลกนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมชอบมากในงานมอเตอร์โชว์นอกจากรถยนต์อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกดีแล้วเราก็เดินดูนู่นดูนี่อย่างเพลิดเพลินนะฮะฟิล์มกองแสงก็เป็นอะไรที่สำคัญมากโดยเฉพาะในประเทศเราซึ่งถ้าเกิดนึกถึงฟิล์มกองแสงแน่นอนชื่อแรกมันก็จะปึ้งขึ้นมาเลยก็คือลามิน่าพี่จันอยู่กับเราครับพี่จันสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะพี่จันอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เรานึกถึงลามิน่าก่อนเลยพี่คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มกองแสงอย่างแท้จริงนะคือพี่เล่าประวัติสั้นนิดเดียวคือโรงงานของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่1955ตั้งอยู่ที่เวอร์จิเนียแล้วก็ผลิตแต่ฟิล์มกองแสงมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นปีที่66แล้วแล้วก็อยู่ได้นั่นเองมันก็เลยเป็นตัวจริงในเรื่องของฟิล์มกองแสงนั่นเนี่ยถ้าเรามาทำตลาดในเมืองไทยแล้วคนไม่นึกถึงเราเนี่ยนะพี่ต้องแบบคว้านท้องตายอ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยฟิล์มกองแสงกับบ้านเรามันเป็นอะไรที่จำเป็นมากเพราะแดดบ้านเราโคตรทรมานแล้วรถติดมากด้วยรถผมเนี่ยรถเปิดประทุนติดแล้วมันจะทำให้บานหน้ามันจะดำๆแต่เวลาเปิดประทุนแล้วข้างๆมันจะโล่งๆติดใสเลยติดแบบคันนี้เลยงั้นไปดูหน่อยพี่ติดแบบคันนี้เลยคือไม่อยากดำแต่ไม่อยากร้อนถูกต้องครับคือ Lamborghini คันนี้นะคะเป็น Aventador แล้วก็เจ้าของรถเนี่ยอยากจะโชว์การตกแต่งภายในรถนะครับงั้นเนี่ยเขาอยากได้ฟิล์มที่ติดแล้วเหมือนไม่ได้ติดที่นั่นเองพูดถึงเลยอ่ะเราก็แนะนำเป็น Luma Stratos 70ทำไมเขาไม่ดำแต่ทำไมเขาถึงไม่ร้อนได้ด้วยพี่เทคโนโลยีมันคืออะไรครับอ๋อรังสีความร้อนในแสงอาทิตย์เนี่ยมันมาจาก2ส่วนคือแสงสว่างกับรังสีอินฟราเรดนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงการกันความร้อนเราไม่ได้พูดถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็พูดถึงแสงแดดโดยรวมเลยแหละครับถ้าเราไปเลือกสายในการกันความร้อนจากแสงสว่างก็น้อยนะเพราะว่ามันให้แสงผ่านเข้ามาเยอะเราต้องเลือกฟิล์มที่สามารถสะท้อนรังสีความร้อนเนี่ยออกได้มากๆอย่างเช่น Stratos 70ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นใสๆแบบนี้นะเบอร์70คือแสงส่องผ่านได้70% น่ะแต่มันยังสามารถกันความร้อนได้ 50% ก็ถือว่าถ้านาเน็กติดรถเปิดประทุนแบบนั้นเนี่ยพี่ว่าแทบไม่ได้ต่างจากการไม่ได้ติดเลยแต่สิ่งที่จะต่างคือความรู้สึกของเจ้าของรถตัวสีรถเนี่ยนาเน็กทราบไหมว่ามีฟิล์มติดอยู่ลองดูลองไล่หาซิมีรอยต่อไหมคือเป็นฟิล์มเนียนรอยงี้เหรอฮะใช่เป็นฟิล์มการสะเก็ดหินของลูม่าใช่ oh. เราทำมานานมากเราเป็นคนแรกที่นำฟิล์มการสะเก็ดหินอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยถ้าเราไม่ติดฟิล์มการสะเก็ดหินไว้แม้กระทั่งโคมไฟหน้าเนี่ย ความเสี่ยงบนท้องถนนมันสูงมากเลยนะตัวนี้เป็นฟิล์มตระกูลใหม่ของทางลามิน่าเป็นกลุ่มลามิน่าดิจิตอลครับสมัยนี้ถ้าเราขับรถแล้วยังต้องยื่นอินซีพาสไปแตะเนี่ยโคตรเชยเลยนะโอ้ไม่ได้ดีไม่ดีข้างหลังดาวอีกเอาขับมาต้องถอยออกมาอีกไม่ผ่านนะคะครับตัวนี้เป็นกลุ่ม CM series นะคะเป็น CM icon เป็นฟิล์มกลุ่มลามิน่าดิจิตอลไม่รบกวนสัญญาณใช้อินซีพาสไม่มีปัญหาครับดำนอกสว่างในนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น popular series คือ20 RBB เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ขายดีมากเราเปิดตัวได้ประมาณปีกว่าผมว่าในบ้านเราเนี่ยในย่างการติดฟิล์มเนี่ยมีอยู่2เรื่องก็คือ1ความร้อนกับความเป็นส่วนตัวใช่บางคนเนี่ยอยากได้ความเป็นส่วนตัวมันก็เพราะว่ารถเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวอาจจะน้องๆผู้หญิงอาจจะนุ่งสั้นหรืออะไรก็อยากได้ความก็มีอยากได้ความเป็นส่วนตัวทาลิปสติกทานอาหารเอาละพี่จันครับแน่นอนโปรโมชั่นแคมเปญส่วนลดอะไรยังไงพี่อยากให้อะไรลูกค้าว่าเลยครับโอเคสำหรับลูกค้าที่มาจองฟิล์มในงานมอเตอร์โชว์นะคะพี่พูดเรื่องดีๆก่อนคือลามิน่าเรามีโครงการรักโลกกับลามิน่าเราทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่45แล้วแหละจริงๆเรามี2งานแต่งานที่เราพูดถึงเรื่องรักโลกกับลามิน่าเพิ่งจะมาถึงก่อนในเดือนพฤษภารายได้200บาทของการจองฟิล์มเนี้ยทุกคันเนี้ยเราจะนำไปปลูกต้นไม้แล้วอันนี้พี่ปลูกต้นไม้เนี่ย 95% รอดนะเราดูแลต่อเนื่องอีก2ปีกับทางนักวิจัยของทางกรมป่าไม้คือไม่ได้มาปลูกให้นักข่าวถ่ายรูปแล้วก็จริงจังทำจริงจังไม่แล้วทำต่อเนื่องมาไม่ได้ว่าใครใช่ไหมล่ะเราโพสิทีฟเราโพสิทีฟนะก็เอาไปปลูกป่าด้วยกันนะจองฟิล์มปุ๊บก็ได้ปลูกป่าเลยแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลแต่เรื่องของการปลูกป่านั้นดูแลกระเป๋าตังค์ของลูกค้าด้วยเรามีโปรโมชั่นแคมเปญนะคะสำหรับลูกค้าที่จองฟิล์มในงานเซียไมคอนหรือรุ่นอื่นๆเนี่ยส่วนลดสูงสุดที่ 30% แต่ว่าถ้าท่านจองฟิล์มเซรามิกลามิน่าดิจิตอลเซรามิกแมทริกซ์ตัวนี้นะคะมีส่วนลดสูงสุดที่ 7,000 บาทแล้วก็แถมเครื่องฟอกอากาศมูลค่า 2,000 บาทนะสำหรับสู้กับ PM 2.5 ด้วยและในทุกๆรอบที่เรามีการประชาสัมพันธ์สินค้า4รอบต่อวันเนี่ยใน1รอบเราจะมี1สิทธิ์นะคะมีท็อปอัพให้เป็นบัตรน้ำมันอีก 1,000 บาทด้วยเพราะฉะนั้น
มามอเตอร์โชว์นะฮะคุณจะไปซื้อรถอะไรก็เรื่องของคุณนะแต่ถ้าติดฟิล์มแวะมาที่นี่รักนันเน็กอะรักนันเน็กมันดีจริงผมก็ว่ากันตามว่ากันตามหลักการแล้วครับนันเน็กว่าดีเราก็ว่าดีนะพี่จังขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะเสาร์ที่13 Challenger Hall 1นะคะครับน่าประทับใจมากคือจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่ผมผูกพันที่สุดก็ต้อง Honda นี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นพรีเซนเตอร์เขาด้วยนะผมเนี่ยมี C125 ทุกสีเทาแดงดำเงินนายสวัสดีครับ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 ปีนี้ Honda มีอะไรเจ๋งๆมาอวดกันปีนี้มาเต็มจริงๆครับนะฮะมาบิ๊กไบค์รุ่นใหญ่จัดเต็มถึง3รุ่นแบบที่เป็นไฮไลท์เลยพาไปดูเลยดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงนี่คือรถคันโปรดของพวกเราตัวนี้ยังไงคุณไอซ์ตัวนี้ยังไงตัวนี้ต้องเรียกว่านี่คือตำนานคือซูเปอร์โฟร์ที่พวกเรารู้จักรถที่มาจากญี่ปุ่นแท้ๆทั้งคันด้วยความคลาสสิกความเป็นตำนานของเขานี่คือ CB1003 ซูเปอร์โฟร์เครื่อง 1300cc 4สูบนี่คือลงจากเขาเข้าตู้เลยว่าอย่างนั้นซิงมาเลยนี่คือเวอร์ชันล่าสุดเลยใช่ไหมใช่นี่คือเวอร์ชันปี2021เลยมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมบ้างฮะพิเศษอย่างแรกคือมันคือครั้งแรกของโลกที่มันขายนอกญี่ปุ่นปกติจะขายแค่ในประเทศใช่ใช่ซึ่งรถแล้วไอ้ซูเปอร์โฟร์ที่วิ่งกันว่อนๆรุ่นเก่าๆอ่ะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงอ๋ออินวอยใช่ครับต้องบอกว่าอันนี้คือเข้ามาเป็นอย่างทางการโดย Honda นะครับแล้วก็2021เนี่ยด้วยดีไซน์ที่คลาสสิกแต่เราใส่เทคโนโลยีใหม่ของการขับขี่สมัยใหม่เข้าไปด้วยไม่มีอะไรต้องบรรยายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง history legendอันนี้ก็เป็นอีกไทป์หนึ่ง CB1003 Super Bulldog ก็เป็นไทป์ที่มีแฟริ่งสำหรับขี่ท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็ด้วยสไตล์ก็จะแบบเก๋าๆหน่อยด้วยตัว2ตัวนี้ครับมันจะมีไฮไลท์ก็คือมันมี Riding Mode 3โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสแตนดาร์ดโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดเลนทุกสภาพผิวถนนสามารถตอบสนองเราได้หมดด้วยฟีเจอร์คันเร่งไฟฟ้านะครับ Cruise Control ยังมีเลยครับนะคันต่อไปครับนะนี่คือ Honda Rebel 1100ครับนี่คือ Rebel เหรอเนี่ยเป็นสไตล์คอสตอมบัฟเฟอร์ตัวนี้ก็นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันแล้วโดยการให้สีนะดูดำในดำดูมันไม่มีสีอะไรที่มันแปลกปลอมมาเลยอ่ะเขาอยากจะโชว์เรื่องถังน้ำมันมากว่าถังน้ำมันที่ทำมาจากญี่ปุ่นเนี่ยไร้รอยต่อแล้วแบบเนียนจากโรงงานที่ญี่ปุ่นมากคันนี้เราคงราคาเป็นยังไงครับคุณนายคันนี้เครื่อง 1100cc 2สูบนะครับนี่2ราคาที่มีเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่ 399,000 บาทแล้วก็เกียร์ DCT ก็คือเป็นเกียร์ Dual Clutch สามารถเปลี่ยนได้ที่มือเหมือนรถสปอร์ตเลยครับ Paddle Shift เหมือนกันอยู่ที่ 429,000 บาทว้าวเอางี้คุณนายภาพรวมของ Honda โปรโมชั่นแคมเปญส่วนลดอะไรยังไงว่าไปเลยปีนี้ครับมอเตอร์โชว์ทางรถจักรยานยนต์ Honda เนี่ยก็จัดเต็มด้วยโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็น Big Bike นะครับหรือ Commuter Bike รวมกับถึง Clubhouse ที่น้ำมี C125 อยู่มาด้วยโปรโมชั่นไม่ว่าทะเบียนพรบประกันภัยชั้น1อันนี้แน่นอนรวมถึง Gift Voucher ที่แต่ละรุ่นเนี่ยก็นำเสนอดึงดูดใจแน่นอนครับอยากให้มาชมกันใครสักคนกำตังมาก้อนนึงแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้จะต้องถอยมอเตอร์ไซค์กลับบ้านทำไมต้องเป็น Honda ผมว่า Honda เนี่ยมีสไตล์มีรถที่หลากหลายสไตล์ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนไม่ว่าจะชอบสายชิลแบบ C125 หรือสายแอดเวนเจอร์เราก็มี Africa Twin มี XADV หรือว่าสายสปอร์ตเร็วๆแรงๆเราก็มี CBR ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้คุณยังหาสไตล์ของคุณไม่ได้มาที่ Honda เราสามารถพาไปคุณค้นหาสไตล์ของคุณได้ครับ Honda มีครบผมลงนะครับขอบคุณครับแน่นอนครับบูธของ2ล้อต้องใช้คำนี้ซูซูกิก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดพลอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีจังเลยปกติเนี่ยเวลาเราไปตามบูธรถเนี่ยเอ้าคุณเจอแต่ผู้ชายผู้บริหารผู้ชายน่าเบื่อมากมากพลอยเป็นสาวแจ่มคนแรกครับที่วันนี้เราได้คุยด้วยเอางี้ละกันวันนี้ซูซูกิอยากอวดตัวไหนพาเราไปดูเลยครับเราจะไปอย่างว่าง่ายเลยครับได้เลยค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือเจ้าของตำแหน่ง Bike of the Year ปีล่าสุดเลยค่ะโอ้โหดูสายตาเธอสายตามุ่งมั่นของเธอนี่เลยฮะข้างนั้นเองเลยค่ะตัว V-Storm นะคะ 650 XT ค่ะมากับสีใหม่ล่าสุด3สีด้วยกันนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงดีไซน์เทคโนโลยีเยอะมากๆเลยค่ะตัวนี้ก็ตัวเจ้าของ Bike of the Year ตัวนี้นะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองด้วยที่เขาได้แชมป์มานะคะตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นตัวระบบ DOSC นะคะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยน่ารักมากเลย371000ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าเรามีสีใหม่ด้วยตอนนี้กำลังฮิตกันถูกไหมคะจะเป็นสีเทานะคะสุดท้ายเลยก็จะเป็นสีดำแดงทางด้านหลังด้วยค่ะเสน่ห์อย่างรุนแรงต้องบอกนิดนึงนะเน็ก
ถ้านันเน็กชอบการท่องเที่ยวนะเป็นอีกหนึ่งคันที่นันเน็กต้องมีต้องบอกเลยนะว่าเทคโนโลยีเขาเหลือมากเรื่องของพละกำลังขุมพลังทอร์กแรงบิดเรียกว่ามหาศาลตอบโจทย์แล้วรวมถึงเทคโนโลยีที่ขี่แล้วสนุกมาก3ตัวนี้คือคนละไซส์กันถูกไหมฮะคนละไซส์ค่ะนี้จะเป็นที่ใหญ่ค่ะ1050ค่ะตัวนี้จะเป็นน้องกลางนิดนึง650 XT ค่ะแล้วต้องบอกตัวนี้จะเป็นลอซี่ลวดเช่นกันนะคะต้องบอกนิดนึงนะว่าผมชอบคันนี้ตรงที่เราขึ้นเนินเราสามารถใส่เกียร์ไว้ปึ้งแล้วกำคลัชไว้ใช่ไหมแล้วเราบีบเบรกถ้ามันเอียงอยู่นะแล้วทีนี้เราเอาขาเนี่ยไม่ต้องเหยียบเบรกเท้าละเอาขาลงเหยียบแล้วปล่อยมือมันก็ยังล็อกอยู่คันนี้คุณพลอยเปิดราคาเท่าไหร่ครับ619000ค่ะโอเคไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีตัวอื่นอีกเพียบเลยงั้นเอกลินระหว่างนี้มึงเล่นกับรถในฝันก่อนพลอยเชิญฮะผมบอกแล้วว่าน้ำแมนเนี่ยผูกพันกับแบรนด์นี้โคตรยังไงตัวนี้ยังไงน้ำแมนอีกแล้วนันเอกผมเป็นคนแรกของประเทศที่ได้ขี่คันนี้เป็นตัว Suzuki Katana ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราใส่ธีมให้เขาใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นความพิถีพิถันสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Legendary Model เลยคือตัวในตำนาน 999cc ก็วันนี้พิเศษมากเลยนะคะคือราคาของเขาเนี่ย569000เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีดอกเบี้ยพิเศษ 0% ให้ด้วยน้ำแมนอาจจะยังไม่มีค่ะจองได้ในงานเช่นกันค่ะด้านหน้าตัวนี้เลยใช่ไหมฮะตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยตัวนี้เป็นรถจอนเนียค่ะอันนี้นำเข้ามาเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็นรถที่ใช้ในสนามแข่งตัวนี้จะเป็น GSX-RR เนาะแต่ว่าวันนี้เราเอาน้องเขามาค่ะคือ Gixxer SF ด้วยที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Gixxer SF นะคะเป็นตัวที่เราเปิดโฉมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครั้งแรกเลยคือ250ใช่ค่ะแต่ผมแอบเห็นอะไรอย่างไม่มีหม้อน้ำเป็นระบบออยล์คูลเลอร์แบบ Full System รูปแบบออกมาใหม่จะเหมือนรุ่นพี่มากขึ้นใช่ค่ะก็คือเป็น DNA เดียวกันทั้ง3ตัวคุณง่ายว่ามองเป็นสปอร์ตจ๋ากว่าเดิมมากๆใช่เป็นตระกูลเดียวกัน250โหราคา128800ค่ะว้าวอ่ะตัวสุดท้ายไปดูกันตัวสุดท้ายนะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยทีเดียวฮะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราเปิดสีใหม่นะคะกับ GSX S750 ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สีสันใหม่ในงานอย่างตัวนี้เองนะคะเป็นสีน้ำเงินดำแล้วก็ตัวถัดไปนะคะเป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้เป็นระบบสีสูบเลียงด้วยค่ะขับมันแน่นอนก่อนที่จะต้องลาคุณพลอยเพื่อต้องไปอีกหลายบูธเลยนะฮะคำถามเดียวเลยครับใครบางคนอายกรรมตังมาก้อนนึงแล้วอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ทักคันทำไมต้องซูซูกิครับเพราะว่าซูซูกินะคะเรานำเสนอมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ญี่ปุ่นมีความพิถีพิถันปานีตละเอียดคุณภาพที่สำคัญก็คือยังคงความสปอร์ตไบค์อย่างที่เราเป็นเจ้าแห่งสนามในงาน MotoGP แชมป์โลกปีล่าสุดและแชมป์ปัจจุบันค่ะว้าวว่าไม่ได้นะคะยอดโอเคคุณพลอยขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เป็นแชมป์ปัจจุบันจะมาอะไรกันมากมายล่ะใช่ไหมเนาะไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องคุยเยอะคือต้องบอกแบบนี้ฮะว่ามางานมอเตอร์โชว์เนี่ยดูรถยนต์ต้องดูเรื่องอื่นด้วยแน่นอนที่สุดมาถึงก็ต้องมีรถจะดีแค่ไหนถ้าล้อกับยางไม่ดีก็จบนี่พี่อู๊ดพี่อู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำแข็งครับพี่อู๊ดโมเต็มที่เลยบูธเราดียังไงอันนี้เล่าถึงแบรนด์ของเรากันดีกว่าถ้าแบรนด์เด่นๆของเราก็จะเป็นคอสมิดครับนะก็มีส่งออกจำหน่ายไปทั่วโลกหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาสายตาน้ำแมนนี่คือแบรนด์นี่ถือว่าดีเลยใช้ได้เลยครับโอเคแล้วที่สำคัญบอกว่าคัสตอมได้งานเน็กอยากได้ลายแบบนี้บอกฮีอูดมีรถอะไรอยากจะใส่เฮ้ยอันนี้ดีมากผมว่าหลายคนเป็นเหมือนผมเวลาไปเดินเลือกแมทชอบตรงนี้แต่ไม่ชอบตรงนั้นชอบตรงนั้นแต่ชอบตรงนี้ไอ้ลายที่ชอบแม่งไม่มีไซส์ไอ้ไซส์ที่ชอบแม่งไม่มีลายแปลว่าฮีอูดนี่คือสปอยลูกค้าจัดให้ได้เต็มที่เลยเอาแบบแฮปปี้มีความสุขไปเลยโอ้ยแจ๋วว่ะเราเจอร้านแม็กในฝันแล้วไหนมีตัวอย่างของงานคัสตอมไหมมีไหมก็โอเคนี้ก็ได้ครับอันนี้แผงนี้จะเป็นคอสติกต้องบอกว่าเป็นแนวเรซซิ่งนะครับแน่นอนยุคนี้สมัยนี้มีไม่พ้นรถกระบะมาแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวเตี้ยกระบะตัวสูงเรามีครบหมดรวมถึงจะเป็นรถตู้6รูอย่างตอนนี้กระแสดีๆเลย Majesty เฮ้ยๆผมใช้ Majesty แนะนำล้อ Majesty หน่อยสั่งผลิตได้เลยเป็นล้อ Ford ว่านันเนกมาถูกคนละนันเนกอยากได้ของคัสตอมนี่เลยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วนะเอกลินปักที่อู๊ดเลยโอเค Thank you เลือกได้ตามความไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยสูงสุดเราเทสโหลดเต็มแม็กซ์สากลโลกเลยก็คือ 1,125 กกกระแทกข้างพี่อู๊ดนี่ดูที่อวดว่ะก็ดูนิดนึงที่อวดว่ะเขาไปไม่กลางไงประสบการณ์ครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นเลยต้องคุยครับเพราะว่าล้อแม็กมันจะสวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นเรื่องของมาดุ้งมาแตกไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์ด้วยเวลาเราขับขี่เนี่ยจะดีขึ้นจะเกาะถนนมากขึ้นกว่าล้อเดิมๆหรือล้อแม็กทั่วๆไปอันนี้ที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดพี่อู๊ดมีไหนมีตรงอื่นแล้วก็มีตรงนี้อยากแนะนำนิดนึง
ตอนนี้กระแสกำลังดีมากอันนี้เป็นสายแบบว่ากระบะพวกออฟรถออฟรถที่ชื่นชอบได้หมดเลยต้องบอกว่าล้อจาก PP Superview เนี่ยเรามีครบทุกเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็นซิตี้คาร์อีโคคาร์คอมแพคคาร์บิ๊กซีดานเบนซ์ BM รถตู้ดำแดงนี่สีผมเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวออฟรถตัวนี้ชื่อว่ากันดั้มบอกเลยว่าที่ PP Superview เนี่ยผมบอกเลยนะเข้ามาในโดนทุกชุดขอนิดนึงผมเห็นแล้วผมสะดุดสายตากับคันนี้มากล้อนี้มันคือล้อรถแข่งแร็กหรือว่าแข่งทางตรงเราก็เอามาดีไซน์ให้เหมาะรถบ้านเรารูปทรงก็คือใส่แล้วสวยแล้วก็ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เราไม่ได้เปลี่ยนเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่เราเปลี่ยนแล้วเพื่อให้รถเนี่ยมีความนิ่มนวลมากขึ้นก่อถนนขึ้นบนความเร็วสูงๆเกิน120สำหรับรถเล็กเนี่ยถือว่าเร็วแล้วล้อ OEM เนี่ยเล็กกว่าเราด้วยนะไอ้เหี้ยนี่เราก็ซีซัวส่งมาเลยไม่บอกว่าหนักแหมนี่ขนาดล้อแคบๆด้วยนะกว้างแค่นิ้วครึ่งแต่นี้กว้าง7นิ้วแต่เบากว่ากัน 30% ของการออกตัวดีขึ้นแล้วก็แรงฉุดกระชากลากถูน้อยลงถูกต้องครับรถภาระเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเฮ้ยผมรักบูธนี้กลางปีที่แล้วอวีแล็กก็จะเป็นล้อสไตล์5รูตัวนี้เป็นล้อเซมิฟอร์ดเบาสวยงามนะครับออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับจะช่วยระบายความร้อนได้นี่ครับ6รูมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้กระบะ6รูรอมานานแล้วก็ล้อตัวนี้คุณสมบัติพิเศษเนี่ยเราออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เรามีการเจาะฉลุรูตรงโคนก้านตรงนี้เวลาวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับเปเปอร์เอียงแต่ลมมันจะวิ่งเข้าไปก็จะทำให้ช่วยระบายความร้อนในเรื่องของระบบเบรคและที่สำคัญตัวนี้นะครับก็เราทำมาเอาใจคนที่ใช้รถกระบะยี่ห้ออีซูซุเลยไม่ต้องไปใส่สเปเซอร์ไม่ต้องเลยใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่เซ็นเตอร์ลิงหรือที่เขาเรียกกันว่าแหวนกันแสงอันนี้ขอเท่าไหร่ตัวนี้นะครับสเปคเรามีตั้งแต่9นิ้ว9ครึ่งแล้วก็10ครึ่งมีให้เลือกใช้ตามความชอบยอดเยี่ยมนี่เป็นบูธที่น่าประทับใจมากนะฮะ PP Superview มีของเจ๋งๆดีไซน์ดีแล้วก็มีนวัตกรรมเฮียผมชอบบูธเฮียครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ต้องบอกเลยนะว่าเรามาเดิมที่มอเตอร์โชว์เนี่ยไม่ใช่มีแค่มอเตอร์โชว์ข้างนอกยังมีโซนของยูสคาร์กำลังจะบอกเลยว่าเฮ้ยยูสคาร์เนี่ยเต็นท์รถอะไรเงี้ยชอบมากแล้วก็ที่นี่พิเศษยังไงนะแมน TPM Motor หรือว่า Certified Premium Car Used Car ต้องบอกนิดนึงว่าที่นี่มีดีแน่นอนคุยกับคนนี้เลยคุณบอยครับสวัสดี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 ครับผมบอย TPM ครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท TPM Motor จำกัดครับของเราเนี่ยมีทั้ง Used Car แล้วก็นำเข้าด้วยใช่ครับผมเรามีทั้งรถป้ายแดงแล้วก็รถมือ2ครับผ่านการคัดสรรมาอย่างดีเลยครับสำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับป้ายแดงผมสนใจว่ากันที่ Used Car เลยวันนี้เนี่ยมียูสคาร์ตัวไหนที่จี๊ดๆแล้วบอยอยากแนะนำเป็นพิเศษถ้าจี๊ดๆเลยก็น่าจะเป็นเบนเล่คันนี้ครับว้าว มาดูกันมาดูกันนิดนึงนะฮะโอเครถคันนี้เป็นรถศูนย์ใหม่น้อยเราใช้คอนเซปต์ยูสไลท์นิวก็คือรถมือ2สภาพป้ายแดงแล้วก็การันตีสูงสุด2ปี 70,000 กิโลสำหรับรถคันนี้ถ้าป้ายแดงคันนี้เท่าไหร่เนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ22ล้านครับป้ายแดงใน22ครับตัวท็อปหรือว่าตัวโลมายังเกือบ20มั้งเกือบ20คันนี้เท่าไหร่อยู่ที่9ล้านครับดูดิครับใช่มั้ยโคตรคุ้มอันนี้วิ่งมาเท่าไหร่ไม่ถึง 10,000 กิโลครับไม่ถือครับจาก22เหลือ9เนี่ยซื้อคุ้มเพราะไม่มีลงไปกว่านี้อีกแล้วใช่ด้วยคอนเซ็ปต์ที่มีการคัดสรรตัวรถอย่างดีนะครับเป็นราคายูสแต่ว่าเหมือนสภาพป้ายแดงเลยปกติเนี่ยเวลาดูรถมือ2นะแอบดูชายๆเนี่ยว่ามันหินเหินกระเด็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกใช่มันมักจะเป็นมุมที่คนไม่ค่อยดูแต่อันนี้ไอ้จิ๊บหายแม่งใหม่ไปโอ้โหนั่นก็คือว่าไว้รับประกันเท่าไหร่นะรับประกันสูงสุด2ปี 70,000 กิโลครับซื้อครับสวัสดีครับครับพี่ไรครับจูนค่ะจูนแมนสนใจเรื่องรถก่อนเอ้ยอันนี้ผมแมนอย่ายุ่งกับหญิงสนใจเรื่องรถก่อนผมบอกเลยว่าผมอยากใช้นามสกุลพี่ไหมครับนามสกุลอะไรแมนมานี่เดี๋ยวนะขอโทษที่รบกวนบ้าสนใจเรื่องรถก่อนทีนี้นอกจากตัวนี้อ่ะบอยก็จะเป็นกลุ่มของตัว S Class ครับมาเจอเป็นเองแล้วก็คัดเข้ามาหลายคันเหมือนกันครับโอเคอย่างตัว S560E AMG Premium คันนี้นะครับก็เป็นคอนเซปต์เดิมเลยครับ Use Light New เหมือนเดิมดูจากภายนอกแล้วดูได้ว่าเป็นป้ายแดงเลยด้วยซ้ำนี่คือ Use เหรอบ้าชิบหายข้อไอเสียมันยังไม่ดำเลย สำหรับงานนี้โดยเฉพาะสังเกตได้ครับทุกคันจริงๆแล้วเดี๋ยวด้วยมาตรฐานแบบนี้มันทำให้คนที่ยังไม่กล้าซื้อ Use Car ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆก็จะมีทัศนคติในเชิงลบกับ Use Car ว่าเฮ้ยรถมือ2แม่งอะไรมาหรือเปล่าย้อมเยิ้มอะไรหรือเปล่าคุณมีวิธีการพูดให้ลูกค้าสบายใจในมุมนี้ยังไงคือในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันเนี้ยนะครับวงการมือ2เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเราใช้การรับประกันด้วยเอกสาร อย่าง TPM Motor เองเนี่ยนอกเหนือจากการนำกู Inspection ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการตรวจสอบสภาพตัวรถแล้วนะครับเรายังมีการมอบตัว TPM Certified Card โดยการ์ดตัวเนี้ยจะเป็นการบอกว่ารถ
ถไม่เคยมีการชนหนักไม่เคยมีการพลิกคว่ำเป็นรถไมล์แท้และไม่เคยน้ำท่วมสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โกหกลูกค้าไม่ได้และก็เป็นการสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือของ TPM มาตลอดครับพอมองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการที่จะใช้จ่ายเงินณปัจจุบันนี้ใช่ผมชมบอยในแง่ที่ว่าคุณยกระดับยูสคาร์ในตลาดนี่มันต้องมีคนทำอะไรแบบนี้นะใช่เพราะจริงๆแล้วยูสคาร์แม่งเป็นทางเลือกที่โคตรดีสำหรับใครที่แบบว่าต้องการราคาคุ้มค่าสำหรับงานยูสคาร์ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่มีดอกเบี้ยพิเศษซึ่งนอกงานจะไม่มีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.59% เท่านั้นนอกเหนือจากเรื่องดอกเบี้ยที่เทียบมาตรฐานได้เท่ากับดอกเบี้ยของรถป้ายแดงแล้วนะครับถูกที่สุดครับงานนี้ยังมีการรับประกันนะครับหลังการขาย2ปีสูงสุดถึง 70,000 กิโลซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยรวมไปถึงรถทุกคันที่นี่นะครับโดยเฉพาะ TPM Motor ของเรานะครับเรามีการตรวจสอบสภาพตัวรถโดยบริษัท Go Inspection นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานรถทุกคันที่นี่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีและมอบ Certified Card ให้ทุกคันตามคอนเซ็ปต์ของรถที่เป็น Used Like New รับประกันสูงสุด2ปีถึง 70,000 โลหาไม่ได้อีกแล้วข้างนอกครับต้องงานนี้เท่านั้นครับอย่างกับรถใหม่คอนเซ็ปต์เนี่ยใช่เลยอย่างกับป้ายแดงอย่างกับป้ายแดงนั่นเองใช้มานิดหน่อยนะบอกไม่ถือยังเลยเฮ้ยไม่ถือเลยไม่ถือเลยเฮ้ยจริงๆผมก็ไม่ถือนะอย่างนี้ตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่อยากถือแล้วบอกเลยว่าที่นี่ยกระดับของรถ used car รถมือ2ให้มันมีความน่าเชื่อถือ used like new used like new คำนี้ดีมาก certified premium used car concept เราเลยครับโอเคบอยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับพี่ดอมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผู้บริหารที่จำชื่อพนักงานไม่ได้เลยพี่ดอมต้องบอกเลยว่าพี่ดอมเป็นพี่ชายใจดีที่ด้วยความขอรบกวนตีนมากผมลาครับนะพี่ดอมเล่าเราฟังหน่อยมอเตอร์โชว์ปีนี้ Mercedes Benz เรามีอะไรมาอวดเราไม่มีอะไรมาอวดเลยเห็นไหมจบเท่านั้นปะเท่านั้นครับจบเลยไม่ได้มีอะไรจริงๆงานออโต้โชว์เนี่ยงานแรกของปีนี้ในระดับโลกเลยเนี่ยคือจะเกิดขึ้นเดือนกันยาที่มิวนิกแปลว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เราเคยได้จากแฟรงก์เฟิร์ตมอเตอร์โชว์เนี่ยเราไม่ได้แล้วสิเราจัดก่อนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราได้ organizer ได้ทีมเอเจนซี่มานั่งคิดกันว่าเอ้ยถ้าโจทย์มันคือเราเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งเรามาแบ่งกันว่าลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่อย่างลุงดอมกับลูกค้าที่เป็นเด็กเจเนเรชันวัยโอ้โหจะเรียกนะว่าวัยรุ่นก็วัยรุ่นอย่างนะเน็กเงี้ยใช่ไหมซึ่งเขาต้องการการที่แบบ connect เป็นเรื่องของดิจิตอลเนี่ยเราก็เลย transform booth ที่เป็น construction ใหญ่โตเนี่ยมันเป็นเรื่องของดิจิตอลก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็น AR เป็น augmented reality มีไอ้กิมมิคข้างหลังที่เป็นจอเป็น facial recognition ดูฟีลลิ่งรถอะไรทั้งฟีลลิ่งหน้าออกมาได้พยายามจะเบรนในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าไปเพราะภายในปีนี้ Mercedes-Benz จะนำรถทุกรุ่นเข้าไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์คือนำรถไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็รับคนพิมพ์สลิปไปรับไปจ่ายที่เซเว่นเลยที่มันก็น่าเกลียดถูกป่ะล่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยผมเห็นแววตาเลยผมเห็นแววตาเลยใครจะเล่นอะไรเลยผมเห็นแววตาเลยไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้เราเป็น complete เลยว่าเฮ้ยเราจ่ายตังทุกอย่างได้ transaction อยู่ในออนไลน์จริงๆ Mercedes อยากจะอวดคันไหนนะแต่คันนี้ทิ่มตามากพี่ดอมจะเอาจะเอาซื้อดิครับต้องบอกเลยว่าโดนแน่นอนโดนแน่นอนตัวนี้เป็น E200 Cabriolet เอาเป็นว่าไอ้ตัวนี้มันมาเติมเต็มในเรื่องของเรียกว่าไงเราบอกว่าเรามองลูกค้าเป็นที่ตั้งแต่ก่อนเนี่ยเราคงเป็นแบรนด์ที่หยิ่งมากมั้งเรามองว่าเราคือ product centric product centric คือเรามีผลิตภัณฑ์ของเราอะแบบนี้ซื้อเปล่าซื้อก็ซื้อเรามี CES จบไหมณวันนี้เนี่ยมุมมองของ Mercedes-Benz มุมมองของบริษัทที่เป็น Luxury Product เนี่ยเขามองลูกค้าเป็นหลักนั่นหมายความว่าถ้าคุณสนใจ E-Class เนี่ยเขามีตอบโจทย์คุณหมดเลยเฮ้ยซาลูนมีคูปมีเปิดประตูมีเมื่อกี้รองเท้าเพื่อนปั๊บบอกกูบังคับซื้อเลยนะจะดูซิว่ามันเป็นคาบิโอเล่ที่มันนั่งสบายหรือเปล่าต้องบอกเลยนะว่านั่นเน็กลงไปนั่งแล้วเดี๋ยวอยากจะบอกนิดนึงว่าสิ่งที่ผมได้เจอมาตลอดก็คือเรื่องของสีรถวันนี้ครับครับผมสีหน่อยนี่คือสีอะไรครับเหมือนกับเอามาฆ่ากันนะครับรายการ Boxer Racing เนี่ยคือสีนี้คือเรียกสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับถูกคือจริงๆมันจะมีแบบ Jasper Blue อะไรเงี้ยเป็นแบบแทนสนะอะไรจำไม่ได้แต่ว่าแต่บ้านเรียกสีน้ำเงินครับนั่นเน็กเมื่อกี้ก่อนเจอพี่ดอมเนี่ยเอาอ่ะพี่ซื้อครับพี่ดอมเอาเอาที่เจ้าจากรถนะส่วนรถนะได้เลยครับโอ้โหในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกแล้วผมอยากได้อ่ะนะดีได้ครับในฐานะสื่อมวลชนเฮ้ยผมรักคันนี้ครับนันเน็กรู้ไหมว่าสิ่งที่นันเน็กเลือกวันนี้มันคือที่สุดแล้วนะของความเฟี้ยวกับนันเน็กเลยเฟี้ยวมากเฟี้ยวเฮ้ยวันนั้นเน็กซื้อไปนะนั้นนี่ต้องวิ่งสักร้อยนึงนะแล้วเปิดแล้วมันจะหลุดไปโดนคันหลังไงหรือแบบเราแซงขึ้นมาแล้วคุณจะบ้าเหรอครับคุณแนะนำอะไรอย่างนั้นไม่ใช่จริงๆแล้วเปิดอยู่ที่ความเร็ว60โอ้นั้นเน็กต้องโดนอ่ะนั้นเน็กผมมีความรู้สึกว่าเปิดประทุนเนี่ยมันจะต้องมีเหลี่ยมหลังคาซึ่งบางคันก็ไม่สวยนะแต่คันนี้มันดีมากเลยรับเลยครับเดี๋ยวเปิดหลังคาน้าก็เกิดกิเลสอีกทีนึงต้องเปิดให้น้าก็เกิดกิเลสอีกทีว่าคือผมมีความรู้สึกว่าเหลี่ยมหลังคามันมีความเป็นฟาสแบ็คเหมือนกันนะ
มันมีความเป็นท้ายลาดนะนี่เป็นไงนอกจากสีนี้มีสีอะไรบ้างครับแดงครับแดงเฉดไหนพี่แดงก็มีแดงไอ้บนเวทีนะเรียกแดงแต่บ้านกูเรียกช็อกโกแลตแดงกว่านี้ก็มีแดงสดแดงแบบแดงเชียบเลยก็มีผมบอกแล้วว่ามาที่บูธของ Mercedes ประเทศไทยนี่ไม่ผิดหวังซื้อไม่ซื้อไม่รู้มาเล่นกับพี่ชายผมได้หลายฮาได้หลายฮาเดี๋ยวล่อมุกกับแกก็ชอบแกมีความสุขไม่ใช่สวนสัตว์นะมาไม้ขี้เกียจต้องบอกนิดนึงว่าสุดท้ายสุดนาเนก็โดนป้ายเรียบร้อยครับโดนป้ายยาไปแล้วเสร็จละเห็นไหมเสียตังค์ละตามนั้นไปติดต่อที่ดีลเลอร์ของเราเลยครับได้พี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปบูธกันต่อไปดีกว่านะว่านั่นจะเสียกันที่ไหนอีกครับในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ครับว่ารถไฟฟ้ารถไฮบริดนั้นเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองผู้คนนะฮะแล้วแบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งเป็นอีกบูธหนึ่งที่ต้องแวะจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำแมนแบรนด์นี้ยังไงโอ้โหต้องอธิบายได้ไม่หมดแน่นอนต้องให้คุณเติ้ลดีกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับที่ว่ามีการเปิดตัวนะครับอันนี้เวิลด์พรีเมียร์นะครับเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนนะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเราได้รับเกียรติมากๆนะครับที่ได้เปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกในโลกสำหรับตัวHAVAL S6 Hybrid SUV นะครับซึ่งในประเทศจีนน่ะขายได้แค่ตัวเบนซินนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดตัวเลยนะครับตัววิชั่นของบริษัทนะครับเราจะเป็นในเรื่องของ XEV Leader นะครับเพราะฉะนั้นถ้า Nanex หรือ Naman นะครับลองดูนะครับเราจะไม่เอาตัว Combustion Engine หรือว่าดีเซลเข้ามาโชว์เลยนะครับเอาเป็นในเรื่องของพลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็น Hybrid หรือว่า EV เท่านั้นนะครับเอามาโชว์ในบูธนะครับแค่เราเห็นภายนอกเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่สิ่งนึงที่ผมพยายามถามแล้วยังไม่ได้คำตอบคือเรื่องราคาราคาเนี่ยครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับก็บอกได้เลยนะครับตามที่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเราแจ้งไปนะครับก็คือภายในไตรมาส2จะมีการบอกราคานะครับแล้วก็เปิดรับจองแล้วก็มีการส่งมอบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะคือวันนี้ยังไม่รู้หรอว่ากี่บาทยังไม่รู้ครับนันเอกเอ้าเฮ้ยเราโชว์อย่างเดียวนะครับอะไรวะอย่างนี้ก็ได้ด้วยอ่ะฮะคือมาโชว์แต่ไม่บอกราคาคือเราต้องมีคนก็ถามตั้งทั้งวันเลยดิฮะใช่ครับนันเอกคือเราต้องการให้ผู้บริโภคไทยเนี่ยมีประสบการณ์กับแบรนด์เราก่อนเชื่ออยู่อย่างนึงว่าไม่ว่าจะเป็นเพดานภาษีต่างๆครับยังมีส่วนอยู่มีครับยังมีส่วนอยู่นะครับก็คือเอาง่ายๆคนไทยที่ทำงานอยู่ที่นี่เราพยายามทำรถที่ดีที่สุดแล้วก็ราคาที่ดีสุดสำหรับคนไทยแน่ๆครับให้ตั้งหวนดีกว่าว่ามันน่าสนใจอะไรยังไงบ้างอันดับแรกบอกเลยนะว่าหน้าตาดีตัวนี้นะครับดีไซน์นะครับถ้าเอาในเรื่องของไซส์นะครับถ้าเราเทียบกันในเรื่องของตัวขนาดนะครับวีเบสเนี่ยจะใหญ่ที่สุดนะครับแล้วถ้าในเรื่องของตัวคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับผ่านทางโควต้าก็คือแอร์เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปที่ศูนย์ไม่ต้องอะไรเลยคุณสามารถที่จะอัปเดตตัวนี้ได้นะครับตัวซอฟต์แวร์ผมบอกเลยว่านาเน็กข้างในเนี่ยดีไซน์ล้ำสมัยมากสวยมากนาเน็กต้องไปลองตรงที่คนนั่งขับดูครับนาเน็กลองนั่งดูได้ลองนั่งดูครับข้างในนี่หรูหรามากมากและดีไซน์โอ้โหเรามาพร้อมโรสโกนะครับที่นาเน็กต้องลองนั่งดูนะครับสีแรดมากสีแรดมากนี่ได้เห็นเกียร์ไหมครับเห็นเกียร์ไหมครับนี่ฮะมีความเป็นกรอสซี่ครับแรดแรดต้องบอกเลยว่าแรดถูกใจเจ๊มากแล้วก็ภายในทัชชิ่งทุกอย่างคือต้องเก็บงานให้เรียบพอดีนะนี่คือเวิร์ลพรีเมียร์เปิดตัวที่นี่ที่แรกนะผมแอบเดานะครับล้านห้าป่ะล้านห้าล้านสามล้านสามผมว่าถ้าล้านห้าเชื่อนะแม่ล้านห้าล้านห้าอ่ะผมเดานะว่าล้านห้าเพราะว่า1คุณเติ้ลบอกว่าจับต้องได้จับต้องได้ครับล้านสองโอ้ยล้านสองเลยเหรอถ้าล้านสองนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะถล่มแน่นอนขายได้แน่ผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันเดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลทุกคนไว้นะครับแล้วก็จะไปทำการสื่อสารต่ออีกทีเฮ้ยงั้นไงนะหกแสนอันนี้ไฮบริดใช่ไหมใช่อันนี้พอดู EV หน่อยเพราะว่าเกรทวอลมอเตอร์นี่บอกเลยว่ากำลังจะครองโลกนี่แหละครับคืออนาคตของสิ่งที่เรียกว่ารถยนต์แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะครองโลกซะด้วยเกรทวอลมอเตอร์อย่าบอกนะเติ้งว่าลงคงราคาก็ไม่บอกอีกเหมือนกันต้องขอโทษจริงๆครับนะไม่อยากรู้ละคือตัวนี้ต้องบอกเรียนตรงๆฮะว่ามันมีอีกหลายสเต็ปมากๆในการที่จะต้องไปทําการ develop เพราะว่าตัวนี้ถ้านันเห็นเนี่ยมันจะเป็นขับซ้ายนะครับครับแต่ที่ผมจะเอามาหรือว่าบริษัทจะเอามาเนี่ยจะเป็นขับขวาให้คนไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องใช้ระยะเวลาในการ develop นิดนึงแล้วก็ราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดใกล้ๆกับการที่จะลอนช์โปรดักต์ผมก็เลยต้องขออนุญาตตอนนี้ยังบอกให้ไม่ได้จริงๆแต่จริงๆถ้าเกิดว่ารถไฟฟ้ามันได้รับความนิยมในบ้านเรามันก็จะมีผลดีหลายอย่างนะใช่ครับเพราะนั้นรัฐบาลฟังผมสักนิดนึงเป็นไงเราคุยกันกับรัฐบาลคุยลิกูดรัฐบาลฟังผมสักนิดนึงซึ่งผมอยากจะบอกว่าน้ำแมนมีเรื่องอยากจะบอกเพราะอย่างนั้นเลยส
ซึ่งจริงๆแล้วก็อยากให้คนมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้กำแพงภาษีลดลงรวมถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าทาง Goodcat คันนี้ดีไซน์มายุโรปชอบมากอินสไปเรชั่นมาก็คือในเรื่องของการดีไซน์แบบยุโรปนะครับก็คือเราจะมีทีมดีไซเนอร์นะครับที่มาจากทีมยุโรปเลยนะครับแบรนด์รถดังๆอย่างที่เห็นข้างในเองบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันยุโรปเลยครับลองชมข้างในได้ครับนายเล็กผมอ่ะเป็นคนขับซ้ายเพราะว่ารถผมทุกคันที่ผมขับเองเนี่ยเป็นพวงมาลัยซ้ายหมดเลยผมเห็นแล้วผมก็เลยรู้สึกชอบจังเลยหน้าจอนี้จะเรียงต่อกันเลยนะครับสามารถที่จะคอนเน็กได้จากซ้ายไปขวานะครับตัวนี้นะครับตอนหนึ่งการชาร์จนะครับสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรอุ้ย500โลเลยเหรอตัวเล็กอย่างนี้นะครับวิ่งได้500กิโลเมตรไม่แน่นะถ้ารุ่นนี้ออกขายนะซื้อเลยนี่จะเป็นวินเทจของรถไฟฟ้าในโลกอนาคตนี่จะเป็นตัวแรกเพราะดีไซน์เขาเป็นฟิวเจอริสติกดีไซน์ตัวนี้นะครับเรโทรฟิวเจอริสติกโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับในมอเตอร์โชว์ปีนี้นี่เป็นบูธที่ผมอยากมามากเพราะว่าเพิ่งซื้อเขาเลยจริงป่ะนะเพิ่งซื้อเข้ามาเลยไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากขับดีชิบเป๋งโอ้โหครับขอบคุณนะครับน้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสีเทาที่จอดตรงนั้น AP R Wong Quattro เนี่ยโคตรมีความสุขอ่ะโคตรชอบเลยขอบคุณมากโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ได้เกียรติเอาดีครับได้ราคาพิเศษนิดหน่อยครับแต่ที่นี้ไม่ต้องบอกเลยว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีหลายตัวเหลือเกินเอาที่คุณองค์อยากอวดครับผมในหนัง Avenger Endgame นั้นเอกจำได้ไหมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคอนเซ็ปต์คันนั้นครับตอนนี้มันมาเป็นรถจริงๆแล้ว อยู่ข้างหลังเรานี่เองครับ e-tron GT ครับ RS e-tron GT ต้องบอกเลยนิดนึงนี่เราเข้าสู่โลกอนาคตนะเฮียนายเน็กพอจำรถคันนั้นได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่มันเหมือนเลยนะมันเหมือนเลยนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับรถคอนเซปต์คาร์คันนั้นมีแค่ที่เปิดครับมือเปิดประตูว่าอันนี้มันต้องใช้งานจริงมันก็เลยเป็นมือเปิดที่ต้องทนทานหน่อยแล้วผมอยากนำเสนอเพราะว่ากว่าจะได้มานี่เราฟาดฟันมาจาก Audi ทั่วโลกเพราะมันมีลอนช์คาร์แบบนี้แค่8คันเองครับ1ใน8อยู่ที่เมืองไทยแล้ว1ใน8อยู่ที่เมืองไทย World Premiere เขาเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับบอกตรงๆว่านี่คือเราเข้าสู่โลกยุคอนาคตและผมเองก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาเห็นเรื่องของรถอนาคตขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับไฟฟ้า 100% ไฟฟ้า 100% แล้วคันนี้เป็นตัวท็อปเราเรียกว่า RS e-tron GT RS เนี่ยเป็น Racing Sport ซึ่งถือว่าในทุกรุ่นของ Audi ถ้ามีตัว RS คือรุ่นท็อปที่สุดแรงที่สุด performance คือ supercar เพราะฉะนั้นเราเอา RS e-tron GT คือรถไฟฟ้า 100% แต่ performance เป็น supercar มาเป็นคันนี้ครับต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็น Audi แบบคันนี้ต้องเป็นขับ4แน่นอนขับ4ครับเราใช้ชื่อว่า e-quattro นะครับมีมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังมอเตอร์หลังจะแรงกว่าตัวมอเตอร์หน้าเพื่อให้ feeling ของการขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะใหญ่กว่าด้วยไอ้คำว่า quattro มันบอกถึงอะไรครับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของ Audi ซึ่งเราเปิดตัว Quattro ครั้งแรกตั้งแต่ปี1980ครับนั่นเองระบบขับเคลื่อน4ล้อโดยปกติเราอาจจะเคยได้ยินในรถกระบะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การใช้งานไม่เหมือนกัน4ล้อของเราไม่ได้เอาไว้ลุยแต่เอาไว้ให้มันเกาะถนนมากๆเวลาวิ่งทางฝนครับเราจะรู้สึกเลยว่า4ล้อมันทำงานยังไงมันไม่มีหลุดมันจะอยู่กับเรียกว่าขับกันเป็นรางเลยนะครับคันนี้เนี่ยซิ่งขนาดไหนอัตราเร่ง0ถึง100 3.3 วินาทีมันได้มาเพราะอะไรเพราะว่าแรงม้าเข้ามาหาศาลถึง646แรงม้าและแรงบิดเนี่ย830นิวตันเมตรเดี๋ยวแสดงว่าคันนี้นะซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์แท้ๆซุปเปอร์คาร์แท้ๆนะครับซุปเปอร์คาร์ไฟฟ้าใช่ครับไฟฟ้าค่าตัวก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าตัวท็อปตัวนี้ครับ9,490,000 บาทเราได้รถสมรรถนะซุปเปอร์คาร์ในราคาไม่ถึง10ล้านโหราคาดีมากเลยครับแล้วที่สำคัญต่อการชาร์จด้วยวิ่งได้ระยะทางคันนี้เนี่ยนะครับเราออกแบบมาโดยใส่แบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดของ Audi ให้ 93.4 กิโลวัตต์วิ่งระยะทางที่เขาเคลมมาเนี่ยได้เกิน500กิโลแต่ผมเรียนตามตรงเจอถนนเมืองไทยเนี่ยผมว่าถ้าได้สัก400กว่าโลเนี่ยผมแฮปปี้แล้วนะไม่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนขับด้วยขึ้นอยู่คนขับขึ้นอยู่กับระบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ที่เรารู้กันมี recuperation นะครับการดึงพลังงานจากการเบรกมาใช้การชะลอรถมาใช้ถ้าเราเล่นตรงนั้นเป็นเนี่ยมันสามารถเพิ่ม range ได้เป็นรุ่น RS e-tron GT คันนี้เนี่ยเราให้ AC charger ขนาดใหญ่ onboard charger เป็น22กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นมันชาร์จจากเกลี้ยงจนถึงเต็มเนี่ยภายในระยะเวลาแค่4ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเองเร็วนะได้นะครับรถ
คันนี้มีเสียงให้ด้วยเราให้ e-sound มาด้วยโดยปกติรถไฟฟ้ามันจะเงียบกริบเวลาขับรถตามหลังคนอื่นแต่ e-sound เนี่ยถ้าเกิดเราสตาร์ทมอเตอร์นะครับมันจะมีเสียงฮึ่งๆๆออกมาเพื่อบอกว่ามีรถปิดได้นะปิดได้มันออกลำโพงเนี่ยฮะมันจะเป็นลำโพงออกทั้งข้างในข้างนอกครับออกมีเสียงฮึ่งๆๆๆแล้วถ้าเราเร่งครับถ้าจำหนังเรื่องทรอนในอดีตได้ทรอนเลกาซี่มันจะเป็นเสียงวี๊แบบนั้นครับว้าวเรามีตัวเริ่มต้นที่เป็นเจ้าของง่ายมากๆ 6.39 ล้านเท่านั้นเองแล้วมีตัวที่2ที่เป็นรุ่น Performance ในราคา 6.79 ล้านแล้วก็มาตัวท็อปเป็น 99พี่โอผมถามหน่อยบางคนอาจจะสงสัยว่ารถอย่างนี้การแมนเทนแนนซ์จะยากไหมครับสำหรับคนไทยผมบอกอย่างนี้ครับการแมนเทนแนนซ์รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าโดยหลักการเนี่ยมันไม่ยากแต่มันเป็นไฮโวลเทจมันเป็นรถที่มีกำลังไฟที่สูงมากจำเป็นที่จะต้องมีช่างเทคนิคที่มีความรู้ความสามารถซึ่งช่างเทคนิคของเราเนี่ยเรามีทุกระดับครบถ้วนตามที่ Audi ต้องการเราเตรียมทีมงานมาตั้งแต่ปี2018เพื่อให้มีวันนี้เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าหายห่วงกับเรื่องของการแมนเทนแนนซ์หรือเซอร์วิสกับรถไฟฟ้าอย่าง 100% ถูกครับใช่ครับแล้วในแง่ของค่าใช้จ่ายมันก็ถูกลงด้วยเนาะเพราะว่ารถไฟฟ้าไม่ต้องมีน้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นตัดน้ำมันเครื่องออกไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกลงประมาณ 4-5,000 บาทต่อการเข้าเซอร์วิส1ครั้งว้าวผมว่าสิ่งที่พี่โอ๊คเล่าวันนี้นะฮะก็มันก็ตอบข้อสงสัยแล้วก็ความกังวลใจของคนที่อยากจะมาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะใช่แล้วก็ผมว่าความกังวลใจอีกเรื่องนึงก็คือแต่ละคนก็จะบอกว่าเอ๊ะมันต้องไปชาร์จที่ไหนอย่างงู้นอย่างนี้อย่าลืมครับถ้าเกิดเราใช้รถน้ำมันเนี่ยเรามีปั๊มน้ำมันที่บ้านไม่ได้แต่รถไฟฟ้าเราเหมือนมีปั๊มน้ำมันอยู่ที่บ้านของ Audi Thailand เราเนี่ยนอกจากที่เราจะแถมตัวชาร์จเจอร์ติดรถตัวนี้มาเรายังติด wall box 22กิโลวัตต์ให้ที่บ้านลูกค้าแถมไปฟรีๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีปั๊มน้ำมันที่บ้านนั่นแหละผมถึงเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราทรีตว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเหมือนมือถือโอกาสที่ท่านจะใช้จำเป็นที่ต้องไปชาร์จนอกบ้านหรือไปหยอดตู้10บาทเนี่ยมันอาจจะน้อยมากๆนะแน่นอนที่สุดอย่างที่บอกว่าของ Everest เองตัวเขาเองก็มี400กว่าโลอัพอยู่แล้วใช่คนปัจจุบันเองในสังคมเมืองก็ใช้แค่ประมาณ300แม็กซิมัมละใช่ครับโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมาะถึงขนาดเป็นรถคันแรกของทุกๆคนนะแต่คันที่2เนี่ยผมถือว่าซื้อได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือตอนนี้เราเรียกว่าเข้าสู่โลกของอนาคตอย่างเต็ม 100% จ้าว่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปมาหลายบูธแล้วเนาะเห็นรถยนต์มาหลายแบรนด์แล้วทีนี้เรามาดูพวกงานชุดแต่งกันบ้างน้าแมนบูธนี่คืออะไรบูธนี่คือจังชั่นต้องเรียกว่าเป็นชุดแต่งที่ของรถ VP รถญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีของโรแจมต้องบอกนิดนึงว่าสายรถแต่ง VP เนี่ยต้องยกให้เขาเลยจังชั่นนี่คือน้องปลาใช่ซึ่งน้องปลารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับบูธนี้น้องปลาจะพาเราไปเที่ยวแล้วก่อนอื่นให้น้องปลาเล่าถึงก่อนว่าชุดแต่งที่เรามาวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ2อันจังชั่นโปรดิวซ์กับโรแจมต้องมาจากไหนยังไงครับได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะคือปลาเป็นตัวแทนจากอีตันกรุ๊ปค่ะซึ่งอีตันกรุ๊ปเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนต์กรรมนำเข้าสำหรับครอบครัวแล้วก็ผู้บริหารนะคะซึ่งอยู่มายาวนานแล้วกว่า27ปีเลยและแน่นอนค่ะอีตันกรุ๊ปค่ะเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนนะคะจำหน่ายชุดแต่งชื่อทาง2ชุดแต่งด้วยกันค่ะมาจากแดนอาทิตย์อุทัยนั่นเองค่ะพี่นาเนกบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นจังชั่นโปรดิวส์ค่ะแล้วก็ชุดแต่งอีกชุดนึงก็คือโรแจมนั่นเองค่ะไปดูกันได้เลยชุดแต่งมันหรูหรานี่เลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นอัลพาด SC นะคะซึ่งมาในชุดแต่งชุดจังชั่นโปรดิวส์นั่นเองค่ะซึ่งชุดแต่งเวอร์ชันนี้นะคะเขาบอกเลยว่ามีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ยังคงความเรียบเรียบง่ายแล้วก็หรูหราเหมือนเดิมค่ะแอบดุดันใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นค่ะก็คือไฟหน้านั่นเองค่ะที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็เรียร์สเกิร์ตด้านท้ายนะคะที่มีความออกแบบด้วยปลายท่อสแตนเลสทรงใบไม้นั่นเองค่ะเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเอกลินถ้าเรารู้จักชุดแต่งยี่ห้อนี้ก่อนที่เราจะขายเอาผ่านไปเราคงจะได้ใส่นะใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ก็ยังมีความหรูหราอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือจังชั่นโปรดิวส์ด้านไหนที่เป็นโรแจมฮะด้านนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สุดค่ะของงานนี้เลยนะคะเพราะว่านี่คือชุดแต่งโรแจมนั่นเองค่ะบอกเขาก็ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการความหรูหราอยู่แต่อยากเพิ่มความเท่แล้วก็ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะมีดูดันมีด้านการออกแบบด้านข้างเนี่ย
นี่นี่เฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีชุดแต่งโรแจมนี้เขาขึ้นมาแต่งในรถเอาผาดเป็นครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์เป็นที่แรกในประเทศไทยเลยค่ะก็เลยเป็นไฮไลท์เลยครั้งแรกของโรแจมนะที่มาเจอกับเอาผาดนะใช่แล้วนี่เลยนะคะพิเศษสุดๆภายในงานนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ซื้อรถทุกรุ่นทุกคันภายในงานค่ะรับฟรีไปเลยทันทีค่ะชุดแต่งจังชั่นโปรดิวซ์แล้วก็โรแจมค่ะเลือกได้ใช่แล้วค่ะเลือกได้รับฟรีทันทีเลยแล้วไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจะสามารถที่ดาวเริ่มต้นค่ะเพียง 500,000 บาทเท่านั้นดาวราคาดีเลยอ่ะนี่แล้วก็ยังผ่อนสูงสุด72งวดด้วยกันตอนแรกที่บ้านอ่ะใช้แฮร์รี่เออร์คันนี้แต่ขายไปแล้วทำไมฉันมีแต่รถที่ขายไปแล้วทั้งนั้นเลยนะไม่เข้าใจแล้วตัวนี้ค่ะพิเศษคือเดี๋ยวมีความหรูหราแต่ยังคงความเท่ความสปอร์ตนะคะตามสไตล์ของโรแจมแต่ว่าภายในเขาค่ะเป็นหลังคาพาโนรามิกนะคะหรือใช่ค่ะด้านหน้ากระจังหน้าของเขาก็จะสปอร์ตหรูหรามากมากมากเลยครับมีโปรโมชั่นฟังแล้วสบายหูมั้ยโปรโมชั่นเช่นเดียวกันเลยค่ะก็คือว่าซื้อรถทุกรุ่นทุกคันภายในงานอย่างที่บอกค่ะรับฟรีไปเลยทันทีชุดแต่งจังชั่นโปรดิวและโรแจมค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยค่ะ027899998ค่ะแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจนะคะ Facebook ของ Eaton Group ด้วยแล้วก็ Instagram ด้วยค่ะ Eaton Group นั่นเองสุดยอดมากวันนี้เราได้เห็นรถสวยๆรวมถึงชุดแต่งต้องบอกว่าคนที่เล่นรถอยู่แล้วต้องรู้ดีใช่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาดูอีก1รุ่นแล้วเป็นไงนะนี่พอแล้วแมนพอแล้วเห็นเป็นหญิงนี่มาคุยนานมาเนี่ยผมชอบเลยนะนี่เรื่องของเนี่ยประตูเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรที่แบบอลังการงานช่างว้าวไฟฟ้าโอ้โหตายแล้วข้างในมีเพศตรงข้ามน้องคนนี้เคยเป็นสาวโสดเทคมีเอาส่วนนี่แมนเทคมีเอาเดียวกันหนุ่มโสดคือยังไงคุณควรจะเดทกันเองนะก็ดีเหมือนกันนะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอีกค่ายรถยนต์ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะฮะและไม่แวะไม่ได้จริงๆก็คือ MG เราอยู่กับหนึ่งในผู้บริหารของ MG ครับนั่นคือคุณชาญสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาญเห็นว่าปีนี้ MG มีอะไรจะอวดเยอะแยะเลยครับผมก็ในงานนี้นะครับเรามีเด่นๆมา2เรื่องก็คือทางด้านรถกระบะเราข้างๆเรานี่เองนะครับแล้วถัดไปจะเป็นทางด้าน MG HS Plug-in Hybrid นะครับเรามีสีใหม่มาคือสีเทานี่เป็นปีแรกที่เราเปิดตัวกระบะเลยป่ะฮะไม่อ๋ออันนี้เป็น facelift ครับเป็นโฉมใหม่แล้วก็กระบะของเราเนี่ยมันมีคอนเซปต์ว่ากระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งเพราะเรามองว่าความแกร่งเนี่ยมันคือเบสิกฟีเจอร์ของรถกระบะที่ต้องมีอยู่แล้วรถเราก็มีทั้งเซฟตี้ต่างๆนานาดิสเบรกสี่ล้อมีไอสมาร์ทมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาไอสมาร์ทเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันในการทำให้ผู้ขับกับรถเนี่ยเชื่อมต่อกันได้คอนเนคกันได้ต่อไปเนี่ยเราสามารถเช็คระบบสเตตัสของรถอย่างเช่นแบตเตอรี่แบตออนไหมอะไรยังไงน้ำมันเป็นยังไงบ้างน้ำมันเครื่องเป็นยังไงบ้างผ่านแอปพลิเคชันได้หมดเลยเทคโนโลยีวันนี้คือใส่เข้ามาแน่นใช่ครับออปชันฟังก์ชันแน่นไว้งั้นเฮ้ยแต่น้าแมนผมชอบอันนี้หน้าตาดีดูดันผมเคยทดสอบขับก่อนหน้านั้นที่เป็น 4 wheel เขาบอกว่าเหลือเลยผมตกใจเฮ้ยรถเทคโนโลยีอัดมาขนาดนี้มันจะคุ้มไหมเขาจะคุ้มไหมไม่ใช่เราเขาอาจจะคุ้มไหมโรงงานจะคุ้มไหมเทคโนโลยีอัดมาเยอะแล้วพูดถึงแรงทอร์กแรงบิดค่อนข้างดีนี่เป็นสีใหม่ของเรานะครับเราเปิดมาเอาสีนี้เข้ามาเป็นพิเศษอันนี้เป็นสีเทา Plug-in Hybrid ของเราเนี่ยมันเป็นระบบ Plug-in Hybrid ที่ตอนนี้ขับได้ไกลที่สุดละกัน67กิโลเมตรต่อ1ชาร์จไปกลับบ้านภายใน67กิโลเมตรที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยก็จะกลายเป็นเหมือนที่ใช้รถไฟฟ้าเลยจะมีปัญหาเรื่องงานสวิตช์ยากไหมครับเราก็มีการเทรนนิ่งช่างนะให้เหมือนกับว่าได้รับรู้ระบบของทางด้าน EV ทั้งหมดเพราะว่าเอาจริงๆแล้ว EV เนี่ย maintenance ง่ายกว่ารถสันดาปพาร์ทต่างๆมันน้อยกว่ามันมีจริงหลักๆมันมีแค่แบตเตอรี่กับทางด้านมอเตอร์งั้นถ้าสงสัยเรื่องนี้เราไปดูไส้ในเนี่ยถูกต้องครับนี่อ๋อนี่คือระบบข้างในครับก็จะเป็น2ระบบเป็นครั้งเครื่องยนต์แล้วก็เป็นทางด้านไฟฟ้ามาผสมกันก็จะสามารถใช้งานระบบคู่กันเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง2อันครับผมก็คือระบบสันดาปแล้วมีเทอร์โบด้วยใช่ครับ 1.5 เทอร์โบนะครับแต่นี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่อยู่ใน HS ทั่วไป HS 1.5 แล้วก็เราก็เพิ่มระบบแบตเตอรี่กับมอเตอร์เข้ามามันก็จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกับซื้อคันนึงแต่ได้2คันก็บอกเลยว่านี่เป็นอีกค่ายรถยนต์ที่สร้างความว้าวได้อยู่เสมอนะฮะครับผมนั่นก็คือว่าปีนี้ MG ก็จัดหนักจัดเต็มจริงคุณชาญขอบคุณมากเลยขอบคุณครับน่าประทับใจน่าประทับใจไปต่อฮะ
สำหรับใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์ต้องบอกว่ายุคนี้น่าอิจฉามากเพราะว่าเทคโนโลยีมากมายเรียกว่าใส่กันแน่นและยามาฮ่าก็เป็นอีกค่ายนึงที่ยืนยันคำพูดนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเทคโนโลยีนี่เรียกว่าเพียบพี่เจมส์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมส์ครับปีนี้ยามาฮ่ากับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยที่ใส่ไปในมอเตอร์ไซค์เห็นว่าเราโดดเด่นมากใช่ครับปีนี้ของเราเองเนี่ยเราก็เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ที่สามารถลิงก์กับมือถือเป็นเจ้าแรกเราเรียกว่า Wi-Fi Connect Wi-Fi Connect เองเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายรูปแบบมากเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1คงเป็นเรื่องของสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีโทรศัพท์เข้ามามันก็จะมีไฟโชว์รู้ว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยมีกินน้ำมันเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่มีก็จะมีบอกอย่างเช่น2ตัวนี้ก็มี2ตัวนี้เป็น2ตัวใหม่นะครับ2ตัวใหม่เราเรียก Nmax นะครับซึ่งมีเรื่องของ Wi-Fi Connect เข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ทางขวามือตัว Nmax รุ่นใหม่ล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัว Nmax มาเรียบร้อยแล้วอย่างที่น้าแมนก็พอทราบแต่ปีนี้เราใส่ตัวเทคโนโลยี Wi-Fi Connect เข้าไปในนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่องของ Traction Control ด้วยนะครับซึ่งทำให้การขับขี่ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้ทำไมฮิตหนึ่งการขับขี่ในเมืองค่อนข้างสะดวกสบาย2บิดอย่างเดียวเทคโนโลยีอัดอยู่ข้างในหมดแล้วยัด Wi-Fi Connect เข้าไปนี่ระเบิดเลยอีกอันนึงคงเป็นรูปร่างหน้าตาที่มีความดุดันมีความชัดเจนครับเราจะมีตัว Xmax ที่เป็น 300cc แล้วก็เป็น T-Max ที่เป็น 560cc อันนี้เป็นตระกูล Max Series ไปพี่เจมเราไปดูคันอื่นกันบ้างได้ครับในส่วนของ Yamaha เองเนี่ยคนค่อนข้างสนใจแบบบางรุ่นเนี่ยต้องจองอ่ะไม่ได้หมดธรรมดาต้องจองเลยนี่ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับเป็นรุ่นของ Xmax 300cc ที่ผมไม่เคยเรียนเชี่ยโคตรสวยเลยอ่ะสีใหม่ที่บอกไงพี่สีใหม่ตายแล้วดูสิปีนี้เป็นไงครับพี่เจมรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วรุ่นนี้ออกมาสักพักแล้วแต่ว่าผลตอบรับมากลายเป็นว่าดีมานด์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องเรียกว่าขาดตลาดจริงๆดีกว่าอันนี้ขาดของแท้อันนี้ขาดของแท้เรื่องสีด้วยดูดิผมเพิ่งไปอีสานมาเนี่ยมีร้านนึงเนี่ยบอกมีคนจองมา20กว่าคันแล้วรอสีใหม่อย่างเดียวเลยบอกก็จะเป็นบอกที่เป็นบอกใหม่นะครับมีเดินได้มีดุนได้แดงไว้นะครับสวยมากสวยฮอตมากรุ่นนี้ฮอตมาก first impression เห็นปุ๊บเอาเตะตามากมีครับเรายังมีอีก2รุ่นใหม่ที่เราเปิดตัวในวันนี้นะเราไปแอบดูกันดีกว่าครับครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นของตัว XSR 155นะครับสไตล์ Heritage อันนี้เป็นสไตล์คลาสสิกน้ำนี้ก็เราก็ออกแบบใหม่มานะครับซีรีส์ใหม่สีนี่จะใหม่เอี่ยมล่าสุดถ้าจะเห็นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีลายสติ๊กเกอร์ใหม่ XSR 155อันนี้สุดแต่ละรุ่นที่พี่เจมพามาดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี รูปลักษณ์หรือสมรรถนะยอดเยี่ยมมากขอบคุณอันนี้เป็น Yamaha สินค้าคุณภาพจริงครับครับอ่ะนาทีนี้ผมว่าใครสักคนจำตังมาแล้วก็คิดในใจว่าเดินงานนี้กูต้องได้มอเตอร์ไซค์กลับบ้านสักคันละวะครับทำไมต้อง YamahaYamaha เนี่ยเรามีสินค้าในทุกๆกลุ่มของความต้องการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นออโตเมติกสปอร์ตหรือแม้กระทั่งในส่วนของที่เป็นพวกคาริเทสต่างๆแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆเราจะมีโปรโมชั่นด้วยถ้าเป็นพวกบิ๊กไบค์พวก 300cc ขึ้นไปนะครับ 400cc เนี่ยเราก็จะมีส่วนลดมูลค่าถึง 100,000 บาทนะครับแล้วแต่รุ่นในส่วนของรถขนาดกลางนะครับพวกออโตเมติกเราจะมีรุ่น Aeroc นะครับขออนุญาตอยากให้ดูนิดหน่อย Aeroc มาดูตัวนี้นะครับ Aeroc ตัวนี้ก็เป็นตัวเพิ่งออกใหม่มาเช่นกันเราก็จะมีโปรโมชั่นแถมหมวกที่เป็น limited edition ด้วยเหมือนกันเป็นอีกแบรนด์ที่น่าประทับใจมากสำหรับมอเตอร์ไซค์นะฮะพี่เจมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจมครับตอนนี้เราอยู่ในบูธของบาจาร์นะฮะแน่นอนที่สุดเราต้องมาถามเรื่องของดีเทลว่าเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่กับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับน้าแมนต้นนะครับเป็น Area Manager นะครับของ KTM แล้วก็บาจาร์ Thailand นะครับแน่นอนที่สุดเรามาถึงปุ๊บเราเห็นคันนี้ก็สะดุดตาเรื่องของบาจาร์รุ่นอะไรกี่ cc ยังไงช่วยอธิบายดีเทลให้หน่อยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Domina 400นะครับ373cc 40แรงม้านะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ 115,000 ครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นด้วยภายในงานจะมี3หัวเทียนแล้วก็จะมี2หัวเทียนด้วยในบางรุ่นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น3หัวเทียนนะครับเป็น 400cc ส่วนตัวแล้วผมไม่ว่ามันค่อนข้างจะนี่กี่ cc 400 400cc ครับคือตัวนี้น่ะเป็นรถสไตล์ Naked นะครับดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ที่ใหม่สำหรับบาจาร์หน่อยนิดนึงครับมันดูทันสมัยหน่อยนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีสลิปเปอร์คาร์เกียร์6สปีดนะครับมี ABS หน้าหลังตัวนี้ก็จะมีตัวกันล้มเนี่ยมาให้เลยจากโรงงานพูดง่ายๆว่าอัดเทคโนโลยีเข้ามาในนี้หมดเรียบร้อยและที่สำคัญผมบอกไปอย่างนึงว่าเรื่องของการดีไซน์ตั้งแต่ข้างหน้าถึงตัวถังน้ำมันเองมีฟังก์ชันอะไรต่างๆด้วยก็ฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีตัวถังน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่บอกเกียร์บอกน้ำมันด้วยว่าเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะมีไมค์เป็นสปีดนะครับส่วนไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED ส่วนปุ่มต่างๆตัวนี้แหละก็จะมีเดย์ไลท์ด้วยนะครับ
มีทั้งหมด2สีนะครับมีสีดำแล้วก็สีเขียวแล้วก็จะภายในงานเนี่ยแต่พิเศษก็คือมีตัวคัสตอมด้วยโชว์ให้ดูด้วยนะครับมีราคาพิเศษในงานด้วยราคาพิเศษเนี่ยของตัวบาจาร์ดเองเนี่ยจะมี NS 160นะครับแต่ราคา 69,800 เหลือ 59,800 หายไป 10,000 นะครับ NS 200เนี่ย 79,800 เหลือ 69,800 หายไปอีก 10,000 นะครับแล้วก็มีวอชเชอร์ให้แต่ละรุ่นนะครับ 10,000 บาทพร้อมคูปองน้ำมันนี่จะแถมเยอะไปไหนเนี่ยสำหรับพานะครับในงานนี้จริงๆนะครับเราเพิ่มเติมให้มานะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจต้องแวะเข้ามาดูลองทดสอบนั่งได้อย่างนี้ครับเรามีรถทดสอบให้ลองขี่ที่สนามนั่งรถชัตเตอร์บัสไปได้นะครับลูกค้าที่เข้ามาภายในงานอยากทดสอบขับขี่แจ้งพนักงานขายได้เลยนะครับมีวารันตีครับ2ปี 23,000 กิโลฟรีไปเลยเซอร์วิสในเรื่องเครื่องยนต์2ปี 30,000 โลแล้วก็มีเรื่องหัวเทียน2ปี 50,000 โลเรื่องของเชื้อเพลิงเนี่ยมีการเลือกใช้หรือเปล่าหรือว่าใช้ได้หลายแบบเรื่องของน้ำมันเนี่ยเราเรคคอมเมนต์เป็นที่ค่าเทน90ขึ้นไปนะครับท็อปสปีดนะตอนนี้เนี่ยที่ทดสอบก็คือประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมง170ใช้งานก็คือในชีวิตประจำวันแล้วก็เต่าที่จากออกเดินทางต่างจังหวัดโอเคต้องบอกนิดนึงเรื่องของเน็กเก็ตเนี่ยจะเป็นรถที่นั่งแล้วค่อนข้างจะสบายนิดนึงเพราะว่าเน็กเก็ตคือนั่งหลังตรงแฮนด์แบบไม่ต้องก้มอะไรเงี้ยก็คือสไตล์ของเน็กเก็ตสามารถทัวริ่งไกลๆได้ใครสนใจที่อยากจะเข้ามาชมรีบมาแล้วโปรโมชั่นดีๆเพียบเพียบครับงานนี้มีเพียบเลยครับแล้วก็ใครที่ยังไม่แน่ใจเรื่องสมรรถนะเป็นยังไงมาทดสอบขับขี่ได้เลยนะครับสุดยอดจากบูธบาจาร์ดแล้วก็โดมิน่าขอบคุณคุณต้นมากครับครับครับสวัสดีครับน้าแมนครับต้องบอกแบบนี้เลยนะแมนแล้วก็คนที่ดูอยู่ว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เดินมอเตอร์โชว์แบบเป็นชิ้นเป็นอันเพราะที่ผ่านมาผมมาเองไงผมแม่งก็ไม่รู้ยี่อะไรเลยผมก็ส่องกันไปแบบชาวบ้านไงมากันนะแมนยังได้คุยกับผู้บริหารได้คุยกับบรรดาบุคคลสำคัญในค่ายรถยนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะฮะมอเตอร์โชว์ปี2021 Shaping the Next Chapter วิถีชีวิตใหม่ใจเป็นสูงนี่คอนเซ็ปต์งานของเขา24มีนาคมถึง4เมษายนบอกเลยว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ที่มีนวัตกรรมแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันและอนาคตมากเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าแต่ละค่ายรถเนี่ยยัดพวกเทคโนโลยีเข้าไปเยอะมากถูกต้องครับนะแล้วที่สำคัญวันนี้ต้องขอบคุณนันเน็กมากๆที่ให้ผมมาเป็นส่วนร่วมของตรงตื่นเต้นกว่ามาดูรถทุกปีเลยครั้งนี้ตื่นเต้นสุดละเคยพูดไปในเพจนันเน็ก55ว่าปีนี้อยากจะทำคอนเทนต์รถยนต์มากเพราะนั้นนะแมนสอนหน่อยมีเรื่องให้น้าแมนสอนมาอย่าหาว่าน้าสอนเลยแล้วกันอย่าหาว่าน้าแมนสอนก่อนนะอย่าลืมมาที่นี่นะฮะใช่ครับมอเตอร์โชว์ปี2021นะ24มีนาถึง4เมษาบอกเลยว่ามีอะไรว้าวๆเยอะแยะมากมายและที่สำคัญบอกเลยว่าคุณมาครั้งนี้ไม่พลาดหลายอย่างแน่นอนคุณจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแน่นอนอีกอย่างนึงที่ชอบก็คือว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยค่ายรถก็ใจดีนะโปรโมชั่นราคาส่วนลดดอกเบี้ยงวดผ่อนงวดดาวอะไรเงี้ยสบายกระเป๋าโอ้โหเห็นแล้วอยากจะเสียตังค์มากตอนนี้บอกตรงแบรนด์ในฝันที่เคยแบบว่าราคาเกินเอื้อมวันนี้ก็ทำราคาลงมาดีแจ๋วมากเดินกันจนงานเขาเลิกกันเลยเพราะอันนั้นในคลิปต่อไปมีอะไรก็ติดตามกันนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe แล้วก็ไม่มีละมั้งจะต้องกดอะไรอีกอ่ะกดถูกใจด้วยไงเออไปเพราะฉะนั้นไปแล้วครับไปแล้วไปไปไหนอ่ะหาอะไรกินหน่อยก่อนโอ้โหอยู่ตั้งแต่เช้าจนเลิกเนี่ยนะขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับอ้าวไม่รอด้วยมาสิไป